ก็แปลกเนาะในเวลาพูดมันเป็นแบบเนี้ยเสียงมันไม่ออกแต่สวดได้สวดไม่มีปัญหาเป็นเรื่องกรรมโยมทำกรรมไว้กับตัวเองทำกรรมดื่มเหล้าสูบบุหรี่ไปเยอะเสียนเมาแต่นี่ต้องสวดหน้าทำไว้เองเนาะไปโทษใครก็รับไปเนี่ยก็มาระลึกว่าเราจะรับอะไรทำอะไรไว้ถ้ามาแล้วก็โอเคเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินจิสมุทยาตมังตาพันตังนิโรธธรรมันติลาบน้อมเหนือผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูสอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายกับน้อมในพระธรรมธรรมที่ดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าจึงครับต้องสอนของพระพุทธองค์ธรรมที่ปัดจากกามราคะสงบระงับเป็นสุขการนอนในพระเดชสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้ที่พิสูจน์คำสอนของพระเจ้าว่าคำสอนของพระองค์นั้นผู้ปฏิบัติตามสามารถพ้นทุกข์ได้จริงน้อมน้อมแด่ท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างเกมโกพระเดชพระคุณนโรสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราชาวสังฆทานกราบขอโอกาสท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูไปรับปริญญาสิริสโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกรูปครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายเราพบกันอีกวันนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งถึงตีหนึ่งจริงๆก็อยากจะให้หลวงพ่อสามารถท่านต่อไปจนเที่ยงคืนแล้วจะมาก็มาลงเที่ยงคืนไปยันตีสามครึ่งตอนนี้สังขารไม่เที่ยงเดี๋ยวก็จะหาว่าไม่เจมบอดี้แล้วโยมจะลำบากใจฟังเข้าใจอันนี้ฟังรู้เรื่องไหมพอรู้เรื่องเนาะก็ทนฟังเอาหน่อยก็แล้วกันพอดีจังหวะครูบาอาจารย์ท่านไปหมดต่างประเทศงานหลวงปู่ท่อนนะมั้งแล้วก็มีที่อื่นด้วย ตอนนี้ฟังมาแล้วมีใครสงสัยอะไรไหมสงสัยป่ะไม่สงสัยเลยเหรอเข้าใจหมดเข้าใจหมดเลยหรือแต่ไม่เข้าใจไอ้ที่เข้าใจมันหมดไปแล้ว ใช่ป่ะนะขอไปนะสัญญานิดหนึ่งคราวที่แล้วคุยได้พูดกันถึงเรื่องอวิชชาใช่ไหมใครเคยฟังมาแล้วทราบไหมว่าอวิชชาเป็นยังไงอวิชชาแปลว่าไม่รู้ถูกไหมอวิชชาไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้มันก็มืดเนี่ยตอนไม่รู้เดินไปตรงไหนมันไปไหนไม่ถูกจักรวาลสว่างก็มองเห็นใช่ปะนี่คือคำที่มาจากโบราณเขาพูดไว้ที่มืดแปดด้านทำอะไรไม่ได้มองอะไรไม่เห็นมันมืดแปดด้านไปหมดเลยคิดไม่ออกใช่ไหมเคยได้ยินเนาะนี่แหละมาจากคำอวิชชาแปดนี่แหละมืดแปดด้านเหมือนกันอวิชชามีแปดอย่างที่มันมืดมืดก็ทำให้เราไม่รู้ไม่รู้ก็ทำให้เราหลงทำให้เราโง่ไม่รู้ก็โง่เนาะนะก็ไม่ได้ว่าแต่ลองให้พิจารณาแต่นี้ตรงข้ามกันวิชาก็คือรู้พอรู้แล้วก็เป็นไงรู้แล้วก็ฉลาดพอฉลาดแล้วก็
มันมีปัญญาเพราะฉลาดเป็นปัญญาแล้วก็แสงสว่างของปัญญาก็เกิดใช่ไหมพอรู้แล้วก็ฉลาดแล้วก็สว่างแล้วก็หายลงฉะนั้นวิชาที่เราเรียนอยู่เนี่ยที่ปฏิบัตินี่คือวิชาที่พระเจ้าท่านตรัสรู้มาแล้วก็ได้มาทรงสั่งสอนเพราะนั้นจับทางทางที่จะสู่ความพ้นทุกข์และจะเกิดธรรมะขึ้นนี่ก็คือตรงจุดประเด็นที่พระเจ้าตรัสรู้อะไรนั้นเราจับประเด็นตรงที่ธรรมจักขปวัตนสูตรพระสูตรที่พระเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงเป็นปฐมเทศนาครั้งแรกกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ใช่ไหมฮะที่ปลายสิบปัตนะมฤคทายวันก็เลยเมืองพาราณสีที่ไกลเพราะว่าอยู่ห่างจากพาราณสีประมาณ10กิโลได้ตรงนั้นเรียกว่าตำบลสารนาถตัวนี้ก็ยังอยู่มีหลักฐานที่ประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงแสดงสามจบครั้งแรกธรรมจักรนี่แหละท่านอัญญาโกณฑัญญะก็ได้อุทานที่ตมาพูดเมื่อกี้นี่แหละยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธสัมมันติท่านเห็นการเกิดดับของจิตเห็นการดับของกายที่ดับไปโดยธรรมชาติแล้วก็ถัดมาก็ไม่เห็นการเกิดดับของจิตก็เลยเรียกไม่ถูกว่ามันคืออะไรจึงใช้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับทุกข์ก็ตามเกิดแล้วก็ต้องดับไปเห็นการดับชัดเจนจนกระทั่งสว่างขึ้นมาเห็นไหมพอมันดับหมดมันสว่างก็ตรงกับคำว่านิโรธที่ทำให้แจ้งให้สว่างเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นตัวที่รู้เวลาเรามืดเนี่ยทำไงมันก็จะสว่างไงได้เราก็ไปค้นหาเนาะแต่พอรู้จักความมืดไว้ก็พอว่ามันมืดแล้วมันเป็นอย่างนั้นไม่เห็นอะไรเดินไปก็ชนดังนั้นเราจะทำไงที่จะหาวิธีที่จะจุดไฟขึ้นมาวิชาให้มันเกิดขึ้นนี่คือวิธีทำตัวนั้นนะที่ท่านให้ทำมรรคมีองค์8ก็ประกอบไปด้วยสติปัฏฐาน4สัมมาสติเป็นตัวหลักที่จะต้องฝึกสติในความเปลี่ยนชอบฉะนั้นสติแปลว่ารู้รู้จักรู้จำลงมือทำก็รู้จริงจนกระทั่งรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการเนี่ยรู้พอรู้แล้วก็ฉลาดเป็นกุศลเพราะสติเป็นมหากุศลจิตมหาฉลาดเลยนะไม่ฉลาดธรรมดาเพราะนั้นเมื่อรู้แล้วมันก็คือฉลาดพอฉลาดแล้วก็ยังไงก็สว่างก็สว่างครับเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาปัญญามันเกิดนี่ถือเราก็หายโง่หายหลงได้ งงไหมพูดอย่างนี้งงปะเอากลับไปทบทวนหน่อยที่พูดถึงเรื่องอวิชชามืด8ด้านโ หลังก็พูดให้สุดยอดเราตีความไม่เป็นเองใช่ไหมก็มืด8ด้านด้านที่1มืดด้านที่1คือไม่รู้อะไรมืดแล้วมันก็ไม่รู้ว่าอดีตชาติเราเป็นอะไรก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยใครรู้ไหมใครรู้ไหมว่าอดีตตัวเองเป็นอะไรใครรู้บ้างเลยพอไม่รู้แล้วเป็นไงมืด8ด้านใช่ไหมก็ไม่รู้อ่ะอันที่2ไม่รู้ว่าความเชื่อมต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบันเรามาเข้าท้องแม่ยังไงมีใครรู้ไหมตอนเข้าท้องแม่ถ้ารู้ก็จะได้ไปลงข่าวระลึกชาติได้ก็มีนะมีเยอะที่ระลึกชาติได้ขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้ว่าจุดเชื่อมต่อระหว่างที่เรามาเกิดในท้องแม่เป็นยังไงในนิมิตของพระเจ้ามีอยู่ข้อหนึ่งตอนนับพระนางสิริมามายาก่อนที่จะทรงพระครรภ์ก็ได้ฝันไงฝันว่ามีช้างเผือกตัวน้อยตัวหนึ่งก็ถือไอ้ดอกบัวมาแล้วก็มาเดินวนรอบพระองค์3รอบแล้วก็หายไปในท้องนั่นแหละ ท่านนั้นเห็นทำให้เห็นว่านี่คือตัวละอวิชชาตัวที่หนึ่งกันดังนั้นในตัวที่เราไม่รู้การเชื่อมต่อว่าเราเข้ามาอย่างไรนี่ก็เป็นความมืด8ด้านที่ไม่รู้ก็ทำให้เราไม่เข้าใจว่าเราเป็นใครมาจากไหนนี่2แล้วนะอันที่3ก็คือไม่รู้อวิชชาเกี่ยวกับว่าอนาคตเราจะไปเป็นอะไรคิดว่าจะเกิดเป็นคนอีกไหมเนี่ยฮะใครจะเกิดเป็นมนุษย์อีกยกมืออ้าวดีมากอนุโมทนาแล้วที่ไม่ยกมือนี่ไม่เอาแล้วเหรอหรือจะไปเป็นนางฟ้า
ทวดานะเวลาเขาจะตายเขาทำไงรู้ไหมเขาให้พรกันนะเออตอนเคยพูดตรงเนี้ยเทวดาเวลาเขาจะหมดอายุจากเทวดาเนี่ยเขาจะให้พรกันขอให้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะใช่ไหมเอาไม่เชื่อโยมเรียกเทวดามาถามได้เลย จริงเขาให้พรกันกันเพราะว่าในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะสร้างบารมีในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะสามารถพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนที่โลกมนุษย์ใช่ไหมเพราะนั้นตรงมันอยู่ตรงกลางไงมัชฌิมาตรงกลางมันจะลงต่ำก็ได้นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมันจะขึ้นสูงไปก็ได้ไปอยู่เทวดาพรหมแต่ก็ขึ้นไปสวยสุขข้างบนนอกจากผู้ปฏิบัติอย่างเงี้ยอย่างโยมเนี่ยถ้าขึ้นไปเป็นเทวดาก็จะไปปฏิบัติต่อได้ก็ไม่ทำเอาไว้มันไม่ต่อให้มันมีตัวสัญญาตัวนี้ที่ไปเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยมันจะมีกายที่พิจารณาได้มันเห็นทุกข์ในกายในใจได้แต่เทวดาไม่เห็นทำไมอ่ะก็มันเป็นทิพย์ใช่ไหมมันมีแต่ความสุขสบายอย่างเดียวเพราะเหตุที่เราทำในโลกมนุษย์นี่แหละรักษาศีลไว้ให้ทานเอาไว้ได้ในสงฆ์ทานและศีลเนี่ยทำให้เราไปเกิดที่เทวดาแล้วก็สวยสุขแค่นึกก็อิ่มแล้วใช่ไหมขณะเทวดานะนึกเอาแล้วพรหมอ่ะกินอะไรผมก็กินวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานะสมาธิขั้นต่างๆของพรหม20ชั้นแล้วสูงกว่าพรหมไปพระนิพพานกินอะไรไหมไม่กินแล้วเนาะเออพระเจ้าบอกอนุนอาหารที่ในจุนทะถวายเนี่ยเป็นอาหารมื้อสุดท้ายต่อไปนี้ตถาคตจะไม่มีอาหารอีกแล้วเรียกพูดง่ายๆว่าไม่กินอาหารแล้วแต่ก็มีคนเก่ง เอาอาหารไปถวายพระเจ้าได้เขาก็เก่งนะแล้วเราก็มีความเชื่อต่อๆกันมาเยอะเหมือนนะที่จะต้องถวายข้าวพระก็ท่านฉันไม่ได้แล้วจะไปถวายไง ที่พ่อแม่อยากกินไม่เอามาให้ใช่ปะพระหลานเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยเออเอาไปให้สิเนี่ยได้เนี่ยทำไมเราเชื่อกันตามๆนี่เพราะอวิชชามืดอยู่เหมือนกันเนี่ยมืด8ด้านอันนี้3ข้อแล้วใช่ไหมไม่รู้อดีตไม่รู้การเชื่อมต่อของอดีตกับปัจจุบันไม่รู้อนาคตว่าจะไปเกิดเป็นอะไรใครรู้ยังไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้แล้วก็ไงมืด8ด้านก็กลัวตายผมไม่แน่ใจมันจะไปไหนเนี่ยลงแล้วเราก็กล่าวโกรธทุกวันเลยเรื่องงกมากไปอยากได้ของคนอื่นเป็นเปรตทุกวันเลยถ้าหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของรักของห่วงก็จิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวก็บ้าน เอาเลยดีอ่ะขี้กลัวกลัวลูกคนนี้กลัวสารพันเรื่องเลยกลัวเขาว่ากลัวเขานินทาก็ไปเป็นอสุรกายหายแวบเวลาเราเคยเห็นที่ก็เคยพูดว่าเคยเห็นผีนะไม่ใช่หรอกเนี่ยเห็นอสุรกายนี่แหละตัวกายก็จะอายก็จะพยายามปรากฏตัวให้เราเห็นเพื่อขอบุญนั่นแหละเพราะพวกท่านนี่รวยนะอย่างโยมๆนะรวยๆกันนั่นแหละรวยบุญถ้าพอทำตรงนี้เขาเรียกว่าทำกรรมหนักที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยเชื่อไหมว่ากรรมหนักไม่ดีใช่ไหมกรรมใช่ไหมไม่ใช่นะกรรมมันอยู่กลางทางกรรมยังไม่เป็นอะไรกรรมทำได้3ทางทั้งคิดทั้งพูดแล้วก็ลงมือทำถูกไหมเพราะนั้นคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขสุขติภูมิสวรรค์พรหมคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นผลให้เกิดความทุกข์เป็นบาปไปทุกขติภูมิเพราะนั้นที่ทำอยู่นี้กรรมดีอย่างมากก็ด้วยเพราะกรรมนี้สามารถข้ามพ้นไปได้มีความสงบแล้วก็มีความรู้เห็นตามความเป็นจริงจนไปพระนิพพานได้กรรมดีเยอะเลยก็ที่กล่าวเมื่อกี้ว่าสติเป็นมหากุศลจิตเพราะฉะนั้นการมาฝึกสติเนี่ยมันเป็นมหาฉลาดเลยนะโยมจะมีปัญญาเราจะฉลาดขึ้นงั้นกรรมนี้เป็นกรรมหนักชนิดดี ชนิดดีถ้าทำไว้เยอะๆนะเวลากรรมไม่ได้ผลเนี่ยไอ้ตัวนี้ไปตัดรอนได้ก็ถึงได้บอกว่ามาฝึกฝนเนี่ยทำไว้ประจำเถอะโยมที่มานี่ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาแล้วจริงๆนะคนไม่มีปัญญาไม่มาหรอกไปเที่ยวดีกว่าตอนนี้ก็ไปนอนเถอะดีไหมจะมานั่งทำไมให้มันลำบากยุงก็กัดด้วยใช่ไหมนี่คือสิ่งที่
เหนือมนุษย์ก็เรียกว่านอกเหตุเหนือผลต่อไปเราฝึกไว้ต่อไปก็จะอยู่เหนือเวทนาได้เวทนานี่มันแรงกล้ายิ่งใกล้ๆจะตายนี่จะแรงมากปวดเกือบตายใช่ป่ะปวดแทบตายตายยังยังไม่ตายนะมันแทบตายนะแล้วถ้ามันตายนี่มันน่าจะมากกว่านั้นนั่นนี่คืออวิชชาที่ไม่รู้ไม่รู้3อย่างแล้วนะอดีตช่วงต่ออนาคตแต่ถ้าจะมาเป็นมนุษย์ก็ต้องมีศีล5ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตจึงพอมีโอกาสพอมีโอกาสเพราะคุณสมบัติของมนุษย์คือศีล5นะฮะแต่ถ้ามีศีล5มีความร้ายที่กลัวต่อบาปไม่ทำทั้งต่อหน้ารับหลังก็เทวดาแล้วกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาแล้วนี่สามารถพิสูจน์เห็นได้เลยในโลกนี้แหละมันแสดงออกทุกวันนี่แหละไม่รู้ว่าวันไหนเราจะเป็นอะไรเป็นสัตว์นรกวันหนึ่งหลายเที่ยวไหมขี้โกรธนะ เป็นจริงด้วยสุวรรณท่านจดบัญชีโกรธทีลงนรกไปทีท่านจดจุบเลยสมัยนี้ไม่ต้องจดแล้วส่งไปเลยไปทางไหนอ่ะไปทางไลน์วะหรือเฟซ กดชุบลงไปขึ้นเลยอยู่เออจริงๆมันเป็นงั้นนะเพราะเรามองไม่เห็นไงมันเป็นนามธรรมก็เลยไม่เข้าใจตรงนี้แล้วก็ตามกันมาแล้วก็ต้องทำงานทำมาหากินก็เลยไม่มีเวลาจริงๆที่จะมาเข้าใจดูเหมือนมันจะยากจังเลยจริงๆไม่ยากหรอกโยมยากเพราะคิดมากถ้าหยุดคิดดิเดี๋ยวโยมจะเข้าใจทดลองดูใครสามารถทำให้หยุดคิดได้ถือว่าโอเคผ่านขั้นที่หนึ่งถ้าหยุดคิดได้นะลองดูที่บังคับให้มันหยุดคิดได้ป่ะถ้าทำได้โอเคเพราะหยุดคิดคือความคิดเป็นนิวรณ์พอหยุดคิดก็คือนิวรณ์ดับหยุดคิดก็คือสมาธิพอนิวรณ์ดับหมดแล้วก็เกิดสมาธิไงงั้นสมาธิแค่หยุดคิดเท่านั้นนะยังไม่ถึงกับว่างกับนิ่งเพราะนั้นบางทีเราเข้าใจผิดตรงนี้กันเยอะก็เลยทำให้เดินทางไปไม่ค่อยถูกเหมือนกันตั้งตรงนั้นไว้ไงบางคนตามมา 4-5 ปีก็จะทำให้มันนิ่งให้มันว่างจันนั่งอยู่นี่ก็รู้สึกมันสงบดีแล้วแต่มันยังไม่นิ่งอ่ะ ใช่ปะเราก็งงเลยเอ๊ะไม่นิ่งจะเอานิ่งไปไหนอ่ะนั่งดูตัวเองนี่ก็ไม่นิ่งนิ่งไหมต้องดูที่นั่งให้นิ่งที่สุดแล้วดูที่มันนิ่งจริงๆหรือเปล่าสังเกตตัวเองอ่ะนิ่งไหมฮะเหมือนจะนิ่งเนาะไม่นิ่งหรอกคนนิ่งคือคนตาย ไม่หายใจแล้วจริงปะเพราะฉะนั้นมันหายใจอยู่ในกายไม่ยอมนิ่งหรอกมันก็ยุบหนอพองหนอยนี่แล้วใจอ่ะโอ้โหไปเที่ยวเลยเลยเผลอแป๊บเดียวไปแล้วต้องไปลากกลับมาอีกนั่งนั่งนั่งเอาเดี๋ยวไปลากมาอีกแล้วเผลอไปมาอ้าวไปด้วยเหี่ยวด้วยเลยใช่ไหมเออไปเพลินไปเพลินมาพอหยุดจุ๊บหลับถ้านั่งจะทำให้มันเกิดสมาธิได้ยากแต่ยืนเนี่ยทำให้เกิดสมาธิง่ายแล้วเดินนี่จะทำให้เกิดสติถ้ามีกำลังพอเนี่ยพอจิตตกระวังมันก็จะตั้งเป็นสมาธิแต่ถ้ามันไม่มีกำลังพอเข้าระวังปุ๊บมันก็หลับจุ๊บนั่งให้เฉยแค่นิดเดียวมันก็หลับแล้วโยมไม่ต้องคอหักด้วยไอ้คอหักเนี่ยถึงว่าอาการหนักยิ่งหน่อยเดี๋ยวยังพอโอเคอยู่พักผ่อนอยู่ถ้าคอหักเนี่ยมันก็อันตรายกับสุขภาพด้วยนะกายจะไม่นั้นต้องแก้ไขในวิธีแก้ง่วงนี่ที่โยมอยู่กันเนี่ยอย่าไปอยู่เพื่อไม่ให้มันง่วงไม่ใช่อันนี้ใช้สก็อตไบรท์ใช้ฝอยเหล็กขัดตอนนี้มาใช้ฝอยเหล็กเนี่ยมาอยู่ในสติ๊กเนี่ยรู้ตัวป่ะจะมาทดลองแล้วในห้องน้ำทดลองมันส่วนหนึ่งไม่ล้างมันหรอกปล่อยมันอยู่นี่แหละ2ปี3ปี4ปีแล้วมันก็ปล่อยมันอยู่มีหยักใหญ่มันก็มีแถบเนี้ยแต่แบบนี้เราทำสะอาดปล่อยแถบนั้นไว้แล้วคือไม่น่าเชื่อนะมันไม่มีฝุ่นที่ไหนมาแต่ถ้ามันไปเกาะดำเลยไม่รู้ที่พื้นแล้วก็เป็นคราบฝังแน่นล้างไม่ออกอันที่หนึ่งก็เอาน้ำไปใส่พอน้ำมันก็จะชุ่มชุ่มหน่อยจามไปลองเอามือถูออกนิดหน่อยน้ำนี่เป็นฐานการให้ทานก็เป็นน้ำใจใช่ไหมเกิดความชุ่มนิดหน่อยถัดมาก็เลยรักษาศีลเอาฟองน้ำมาถูฟองน้ำถูไปถูไปก็ออกเหมือนกันแต่ออกไม่มากออกผิวๆถัดมาก็เลยมาภาวนาใช่ไหมมาฝึกสติภาวนาเข้าสะกดใบสะกดใบก็ขาดก็ออกเยอะขึ้นแต่ยังไม่หมดอ่ะ
ยังมีคราบอยู่ติดอยู่พอสมควรมันฝังแน่นมากแต่นี่โยมก็มาเนตจิกนี่ไงตุดงขวัตฉันมือเดียวอาตนาเดียวใช้ผ้าสามผืนแล้วก็มาเนี่ยอยู่แบบจะดูตัวง่วงไงจะดูนิวรณ์ตัวง่วงว่าหน้าตาเป็นไงถ้าเราชนะมันได้ปุ๊บมันสว่างเลิกง่วงเลยจะเป็นคนไม่ขี้เกียจอีกแล้วจะขยันเลยแต่เนี้ยจะเกิดความเพียรสม่ำเสมอได้นี่คืออานิสงส์ที่มาดูมาอยู่อย่างนี้นะเพราะนั้นไอ้ตรงนี้อะไรตรงนี้ใช้ฝอยเหล็กตุดงวัดก็เป็นฝอยเหล็กแล้วมันขัดเกลายิ่งขึ้นมันขัดมากกว่ามันมี13ข้อเนี่ยมันไม่ถูกใจสักข้อหรอกขัดใจหมดเลยเพราะนั้นเราจะมาถึงว่าเปรียบเทียบเหมือนว่าเป็นฝอยเหล็กเนี่ยถ้าฝอยเหล็กมาขัดอ้อออกหมดเลยแล้วดูที่ใจเราเนี่ยมันฝังแน่นมานานขนาดไหนอ่ะตั้งแต่จำความได้มันก็ฝังมาเรื่อยนะหมกเม็ดสร้างภาพมาเรื่อยเลยแล้วก็เราไม่เคยล้างเลยแล้วก็อาบน้ำทุกวันเนี่ยมันก็เหม็นทุกวันนะจริงป่ะแต่ข้างในไม่ได้ล้างเป็นบาลาแล้วมั้ง เป็นไหมใครมีใจเป็นบาลารู้ว่าอ้าวลองสังเกตดูเองนะมากมันจะบังไว้สร้างภาพไว้นางเอกพระเอกแต่ข้างในมันไม่ใช่หรอกนั้นเราก็เปิดออกมาเลยบาลาเอามากินซะทำบาลาสับไปเลย ดีไหมอ้าวจะได้หมดไงจากใจเราเพราะนั้นโลกุตระอยู่ข้างในแต่ข้างนอกเป็นโลกิยะเนี่ยเป็นเรื่องของละครเรื่องของมายามันเป็นการแสดงไปเรื่อยๆแหละจบการแสดงก็ไปเผาจากข้างในทำยังไงที่จะทำให้มันเข้าใจแล้วมันสะอาดขึ้นสะอาดด้วยปัญญาโยมเพราะฉะนั้นอย่างที่ตมาพูดเป็นลำดับไงสะอาดด้วยทานสะอาดด้วยศีลสะอาดด้วยการภาวนาเกิดปัญญาและที่สุดสะอาดด้วยทุดงขวัตนี่ไงโยมก็เป็นเนกขัมมะทุดงนะไม่ธรรมดานะพระก็คือพระธุดงค์ที่เนี้ยยังไม่ได้แบกกฎเข้าป่าเลยใช่ป่ะนี่พระธุดงค์คือพระที่ปฏิบัติธุดงค์ของวัดวัดปฏิบัติที่ทำเป็นประจำเราจะทำกี่ข้อก็ได้ก็มี13ข้อลองไปอ่านดูก็ได้อยู่ป่าเป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดอยู่คนไม้เป็นวัดใช้ผ้าสามผืนแต่ของพระมีบิณฑบาตตามลำดับกันไม่แตกแล้วก็ฉันอาสนะเดียวคือนั่งครั้งเดียวใช่ไหมทำไมท่านบัญญัติอาสนะเดียวการสมาไปอินเดียเพิ่งจะไปรู้อินเดียเขานับมือไม่เหมือนบ้านเรานะของอินเดียก็มี2มือของเรามี3มือป่ะหรือ4มือ5มือมีป่ะซัปเปอร์อินเดียมี2มือเขามีมือเช้ากับมือสายวิกาลคือมือสายมือเช้าคือตั้งแต่อรุณขึ้นเพราะนั้นการนับวันเขาไม่ได้นับเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนนี้ก็มาแบบรุ่นใหม่รุ่นโบราณประเทศไทยเราก็นับอย่างนั้นพระทุกวันนี้ก็นับอย่างนั้นนะนับเข้าพรรษาเนี่ยครบ3เดือนต้องไปนับทุกวันเดี๋ยวไม่ครบเช้าก่อนอรุณขึ้นก็ต้องไปนั่งดูอรุณขึ้นปุ๊บอ่านนับ1วันผ่านไปแล้วนะอรุณขึ้นอีกวันอ้าว2ราตรีแล้วผ่านไปเนี่ยไปนับอย่างนั้นเขาจะนับตอนที่อรุณขึ้นคือพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้านั่นแหละตั้งแต่อรุณขึ้นปุ๊บไปจนดันเที่ยงเขาเรียกว่ามื้อเช้าเพราะนั้นโยมจะกินกี่ครั้งก็ได้ตั้งแต่ขึ้นมาตั้งแต่เช้ามาเรื่อยจนถึงเที่ยงก็มื้อเดียวกินมื้อเช้าไงแล้วมื้อเดียวจริงๆแต่ถ้าหลังเที่ยงไปแล้วจนกระทั่งทั้งคืนเลยนะหลังเที่ยงไปจนเย็นจนกระทั่งทั้งคืนเลยจนอรุณขึ้นอีกครั้งนึงอันนี้ก็เรียกมื้อสายวิการนี่คือมือสายของเขาเพราะฉะนั้นเห็นไหมพระเจ้าก็เลยว่าถ้ามือเดียวมันก็ไหลเที่ยวได้นะใช่ป่ะท่านก็เลยทรงบัญญัติว่านั่งอาสนะเดียวเห็นไหมนั่งฉันครั้งเดียวไปเดินฉันไม่ได้แล้วเรียกบาลีอีกนั่งครั้งเดียวใช่ไหมที่เหลือไปเดินก็ได้เดินรับประทานไม่ได้นะสมณะแปลว่าผู้สงบโยมเป็นสมณะแล้วเป็นผู้สงบแล้วเพราะฉะนั้นต้องทำเรียบร้อยขึ้นมีข้อปฏิบัติขัดเกลาเราขึ้นไงเพราะฉะนั้นก็มาอยู่ที่ตรงนี้ถึงข้ออะไรเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรใครจำได้มั้งฮะพูดถึงเรื่องอะไรนะฮะอ๋อ
มีฟังอยู่คนเดียวเนาะโอเคแล้วคนอื่นเราไม่ได้ฟังเหรอเพลินเฉยจับประเด็นให้ดีฟังให้จับประเด็นให้ดีจะมีรางวัลมาชิงโชคได้ก็มันเป็นตัวหนึ่งนะโยมสังเกตนะถ้าสังเกตดีๆแล้วเดี๋ยวสติเราตัวนี้แหละมันเป็นตัวที่ไม่ใช่ไปตั้งไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปอะไรหรอกเพียงแต่รู้ปล่อยสังเกตดูรู้ใช้สังเกตเอาเวลาปฏิบัติแล้วลองทำนั้นคำว่าสังเกตเนี่ยโยมมีผลไหมผลยังไม่เกิดใช่ไหมพอสังเกตมันเกิดไงก็อย่างนั้นไงสังเกตดูที่เป็นไงกำลังเบื่อก็รู้กายใจปล่อยแล้วก็กลับมาดูใหม่กำลังงุนงิดก็รู้กายใจปล่อยแล้วก็กลับมาดูลมอย่างเงี้ยได้ไหมแล้วก็สังเกตมันดูสังเกตเฉยจะเกิดอะไรก็ให้มันเป็นเกิดตรงๆกันคิดดีก็รู้ก็ปล่อยคิดไม่ดีก็รู้ก็กายใจก็ปล่อยแล้วก็ลมเนี่ยสติการที่สังเกตเนี่ยมันเป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะเพราะสังเกตที่ตัวเราคือรู้ใช่ไหมแล้วมารู้ที่เราก็คือสัมปชัญญะเนี่ยมันเป็นสติสัมปชัญญะอยู่ในตัวเลยแล้วมันเป็นการปล่อยวางของจิตที่ไม่มีความอยากเข้าไปเกี่ยวแต่ถ้าโยมนั่งแล้วจะให้มันนิ่งมันว่างมันอยากแล้วตัวนี้มันแทรกเรื่อยเลยแล้วมันไปว่างไม่ได้มันนิ่งไม่ได้แต่ถ้าสังเกตไปเรื่อยสังเกตมามันหยุดคิดไปเฉยเนี่ยสงบแล้วลองมาดูดีๆว่าจริงๆจิตเดิมแท้ของมนุษย์เนี่ยมันประพัดสอนมันถ้าเราเคยรู้มานะประพัดสอนคืออะไรมันเป็นเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญอยู่เฉยๆงั้นแหละไม่คิดไม่ทำไม่อะไรทั้งนั้นเขาเป็นเฉยๆเขาอยู่แต่ความโคจรของกามสุขันธิกานุโยก1กับอัตตกิลมัฏฐานุโยก1 2เรื่องนี้สร้างปัญหาไปมาๆอยู่นี้แหละงงๆมั้ยพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจยินดียินร้ายนี่คือตัวปรุงแต่งของจิตเมื่อเกิดกระทบกันของอายตนะปรุงมันจะเกิดพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบเมื่อเกิดชอบปรุงทางชอบไม่ชอบก็ปรุงทางไม่ชอบแล้วก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เป็นอยู่ทุกวันเลยเราเลยไม่ทันอารมณ์ตรงนี้นั้นจะเข้าถึงจิตเดิมแท้ก็ต้องทำไงไม่ต้องเข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นคืออย่างหนึ่งกามสุขาริการุโยคคือชอบก็พาไปใช่ไหมชอบเห็นก็จะพาจะไปดูจะไปเห็นบ่อยๆชอบได้ยินเสียงเพราะๆก็จะไปฟังเรื่อยๆเพลงนี้เพราะจังเลยก็ไปตามหามาฟังใช่ไหมชอบของอร่อยอร่อยก็ตามไปกินอยู่ที่ไหนก็จะไปกินนั่งเครื่องบินไปกินก็เอานี่เพราะกามสุขาริการุโยคก็เพลินยิ่งในอารมณ์แต่ทางตรงข้ามคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคคือไม่ชอบก็อึดอัดขัดใจโกรธเกืองอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บอันนี้ทำให้ตัวเราเหนื่อยเปล่าใช่ไหมเหนื่อยไหมใช่ก็เขาจะทำอะไรเรื่องเขาที่ไปโกรธเขาทำไมล่ะโกรธแล้วเราก็เหนื่อยเองใช่ไหมทุกเองนี่แหละทำให้เหนื่อยเปล่าแล้วเราทำไงจะไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี่ล่ะอาตมาก็มาบอกไว้เสมอเลยว่าพระเดชคุณหลวงปู่ท่านให้ไว้แล้วเมื่อตาเห็นรูปที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยมันก็อยู่ตรงกลางนะเห็นไหมหูได้ยินเสียงที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็อยู่ตรงกลางใช่ไหมจมูกได้กลิ่นก็ไม่ว่าลิ้นได้รสถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่ากายสัมผัสตอนนี้เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งก็ไม่ว่าก็เฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้อีกก็ไม่ว่าคือก็จะมีตัวรู้กับรู้ก็เฉยรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วปล่อยรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วไม่ว่าไปเรื่อยนะครับพอรู้ปุ๊บเฉยสำเร็จแล้วถึงจุดหนึ่งแหละคือเฉยนี่เป็นปริยัติเข้าถึงจุดนั้นปริยัติคือตัวที่เขาจบแล้วแต่ปฏิบัติเนี่ยคือไม่ว่าแต่ถ้าเราบอกว่ารู้แล้วเฉยมันบังคับให้เฉยเหมือนนะสมมติว่าโยมนั่งมองเห็นเทวดาเนี่ยจะเฉยไหมอยากจะพูดกับใครจังเลยเฮ้ยฉันเห็นเทวดาแล้วเนี่ยใช่ไหมถูกไหมมันไม่เฉยอ่ะแต่ถ้าเราบอกเห็นก็ไม่ว่ามันยังลอยๆอยู่นะแต่มันไม่หมดหรอกแล้วก็ทำไปโยมทำอย่างเงี้ยก็ค่อยทำเนี่ยคือการฝึกสติฝึกไปฝึกมาอยู่ก็มันหยุดจุดอยู่กลางๆเลยแต่นิจใจจะเป็นอุเบกขาได้ง่ายขึ้นนี่คือทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาด้วยวิธีการทำตรงนี้เท่านั้นเองเมื่อถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกสติสัมปชัญญะจึงเกิดขึ้นในองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรท่านบอกว่าอาตาปีสัมปชานโนสติมาสามองค์อาตาปีความเพียรมีความเพียรเครื่องเผากิเลส
มีสัมปชัญญะคือตัวเรามีสติคือรู้ก็มารู้ตัวเราใช่ไหมด้วยความเพียรเท่านี้เองแล้วก็ถอนความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้เพราะนั้นไอ้ตัวธรรมมันทำถอยหลังกลับมานะถ้าเราถอนความพอใจไม่พอใจไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันลุกไม่ว่าไปเรื่อยไม่ว่าไปเรื่อยมันก็หยุดคิดเลยนั่นแหละก็เข้าถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มเฉยละต่อไปอะไรขึ้นมาแล้วก็ไม่ว่ามันก็เฉยก็จะเริ่มพัฒนาตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยนี่แหละภาวนาพอเข้าใจเนาะตอนนี้กลับมาที่อวิชชาใหม่นี่แค่ทบทวนนะที่พูดไปแล้วด้วยอวิชชาไม่รู้อดีตไม่รู้ช่วงต่อของอดีตกับปัจจุบันไม่รู้อนาคตชาติจะไปเกิดเป็นอะไรสามแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้สัจธรรมสี่อย่างก็หนึ่งคือไม่รู้ทุกกายทุกใจสองไม่รู้สมุทัยคือเหตุของทุกข์เหตุที่มันทำให้เกิดทุกข์สามไม่รู้การดับของทุกข์ใครรู้อย่างการดับของทุกข์มีใครเห็นเนี่ยนิโรธมีไหมไม่มีเลยเหรอทำมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยนั่งเนี่ยทุกข์ดับไปกี่ครั้งแล้วไม่รู้เนี่ยฮะเอ้านี่ไงทุกข์แล้วพอเปลี่ยนชึบทุกข์หายไปแล้วใช่ไหมนี่ไงนิโรธดับทุกข์แล้วไงเราทิ้งไปเยอะใช่ไหมไม่ได้ไปใส่ใจไปเอานิ่งเอาว่างอยู่ มันก็เลยไม่รู้ตัวจริงจริงมันเกิดแล้วตรงเนี้ยแค่เราเปลี่ยนยบทเนี่ยอ้าวมันหายไปใช่ไหมทุกข์อ่ะทุกข์หายไปก็สุขก็สบายขึ้นมาหน่อยแต่นั่งไว้นั่งมามันข้ามาลมโยมนี่มันดับไปเองนั่นแหละอย่างกิจิเนี่ยมันดับไปเองโดยธรรมชาติเราจะรู้สึกความสุขจะมากขึ้นกว่าเราเปลี่ยนยบทนี่ดับขั้นที่สองขั้นที่สามมาเกิดที่นี่มาดูที่จิตก็ตั้งอยู่ที่กายจนกระทั่งมันตั้งมันจิตตั้งมันที่กายไม่ไปไหนเห็นลมหายใจก็ดูลมเรื่อยดูอยู่ตลอดจดจ่อมันอยู่ประคองรู้เลยอย่างเงี้ยสังเกตรู้ไปเรื่อยในสุดแล้วมันก็คือก็หยุดคิดได้เห็นไหมจิตตั้งมันแต่ว่าพอมันที่มันใกล้ๆจะหยุดคิดมันเกิดคิดขึ้นมาเลยตอนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เป็นสิบทีสิบปีแล้วมันก็คิดขึ้นมาได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยตอนนี้โอกาสแหละวิกฤตนี้เป็นโอกาสแม้จะสงบสักหน่อยมาคิดอะไรตอนนี้ใช่ไหมจะรู้สึกหงุดหงิดหน่อยอย่าไปหงุดหงิดมันจะคิดขึ้นมาปุ๊บเราก็กำหนดรู้เลยถอยหลังมานิดก็ดูอ่ะคิดอะไรว่ามาตั้งดูเลยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยคิดอนาคตก็รู้ไม่ว่าคิดได้ดีก็รู้ก็ไม่ว่าโยมจะเห็นการเกิดดับของจิตใช่ไหมจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ดับไปเกิดตั้งอยู่ดับไปจนกระทั่งมันต่อเนื่องต่อเนื่องขณะที่เราดูจิตที่มันเกิดขึ้นดับไปอยู่ตรงนี้จิตดวงที่ดูอยู่เนี่ยมันเฉยเนี่ยมันนิ่งแล้วตรงนี้เพราะมันนิ่งตั้งมั่นอยู่ตรงนี้ไงตั้งมั่นที่จะดูความคิดอยู่เนี่ยขึ้นเลิศเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันถึงจุดหนึ่งมันก็สว่างขึ้นมาเลยนี่คือนิโรธตัวสุดท้ายดับที่จิตเงื่อนนิโรธเป็นสามขั้นนะหยาบกลางละเอียดตัวสุดท้ายคือตัวระดับดับที่จิตบางคนก็เลยอ่ะงั้นมาดูจิตเลยหลงอีกเพราะว่าความตั้งมั่นมันไม่เกิดคือฐานนะกรรมฐานนะฐานของการกระทำของเราเนี่ยของจิตเนี่ยมันอยู่ที่กายเพราะกายกับจิตมันอยู่ด้วยกันเพราะนั้นให้รู้กายจับกายไว้ให้ได้ก่อนจับไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็เรียกผนังก็ได้ลมก็ได้ให้เป็นกายเราก็แล้วกันจะชอบแบบไหนชอบรับประทานไงก็เอาได้เลยจับไปจับมาแล้วนะครับมันหยุดคิดได้แล้วถ้ามันหยุดคิดบางทีอยู่ๆเกิดมันคิดขึ้นมาก็ตั้งดูความคิดเลยตรงนั้นถึงจะเข้าไปสู่สภาวะได้แต่ถ้าเราดูเดี๋ยวนี้มันก็คิดให้ดูได้ทั้งวันเลยบางคนไปหลงผิดเลยธรรมะมันเดินโอ้โหดูเนี่ยตามดูตามรู้เรื่อยเลยรู้มันคิดไปเรื่อยเลยก็เลยเบิร์นไปความคิดไปหลงตรงนี้เหมือนกันมันต้องตั้งตรงนี้ถูกนะดังนั้นเมื่อรู้ตรงนี้แล้วส่วนดับก็นี่คือไม่รู้นิโรธการดับของทุกข์สุดท้ายไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้คือมรรคมีองค์8ไม่รู้เท่าไหร่แล้วทั้งหมด7แล้วใช่ไหมไม่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค4ไม่รู้อดีต5ไม่รู้การเชื่อมต่อ6ไม่รู้อนาคตที่จะไปเกิด7อันสุดท้ายมืด8ด้านใช่ไหมอีก1ด้านไม่รู้กฎธรรมชาติอิทัปปัจจยตาก็สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งก็ดับนี่ที่เราไม่รู้กฎธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยคืออวิชชาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นทำไงที่จะเกิดตรงนี้ขึ้นมาไ
ความมืดมันมีขึ้นเราจะทำไงที่จะเอาความมืดออกไหมต้องไปแก้ไขอวิชชาหรือเปล่าแก้ไหมไม่ต้องแก้ท่านบอกว่าให้เรารู้ฐานมันแต่แล้ววิธีการของเราคือทำยังไงมันมืดอะจุดไฟขึ้นมาเราหาวิธีจุดไฟจะจุดยังไงจะเอาไม้มาถูกันก็ได้โบราณก็ใช้มาแล้วใช่ไหมหรือจะเอามีไม้ขีดมีไม้แจ็คก็มาจุดเทียนก็ได้ถ้ามีเทียนทำไมจุดไฟให้เกิดขึ้นพอไฟเกิดขึ้นใช่ไหมสว่างมืดก็หายไปนี่คือแสงสว่างแห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านได้อุทานขึ้นมาหลังจากที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วที่มีรอบสามมีอาการ12อย่างพอพิจารณาตรงนี้ได้ปุ๊บพระองค์ก็พูดออกมาได้เลยว่าจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วเห็นไหมจักขุคือตาปัญญาญาณได้เกิดขึ้นแล้วก็ญาณรู้แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วก็คือความสว่างของการดับของทุกข์มันจะเกิดสว่างขึ้นมานิโรธนั่นแหละมันจะทำให้แจ้งให้สว่างแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วก็คือวิชาที่มีสตินี่แหละสติคือตัววิชาแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมากพระพุทธเจ้าเข้าไปดูตรงนี้เพราะฉะนั้นในทางที่โยมเข้ามาทำนี่ก็คือมาเดินทางทางคือมรรคองค์8นี่แหละมาเดินทางเส้นทางสายนี้แหละท่านบอกทางสายเอกแล้วทางสายเดียวเอกยโนมรรคโคที่จะไปพ้นทุกข์ได้ไม่มีสายอื่นแล้วทางอื่นก็ไม่มีเพราะจริงๆท่านก็เดินมาแล้วแล้วอริยบุคคลหรือว่าอริยเจ้าทั้งหมดท่านก็เดินมาในเส้นนี้แหละแล้วก็พ้นจากทุกข์แล้วทั้งนั้นนี่เป็นข้อพิสูจน์ที่เห็นโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยเราเนี่ยมีเยอะมากเข้าไปในโบสถ์ยังคะไปกราบในโบสถ์กันยังคงไปทุกท่านน่ะเนาะแล้วเห็นยังข้อพิสูจน์พระอรหันต์เยอะเลยใช่ไหมเป็นแถวเลยพระบรมสารีก็ใช่แล้วคนก็บอกพระบรมสารีนี่เป็นองค์แทนของพระเจ้าใช่ป่ะยังว่าใช่ไหมเป็นองค์แทนพระเจ้าป่ะใช่ไหมฮะอ้าวงงเลยพระบรมสารีริกธาตุเป็นองค์แทนพระเจ้าป่ะเป็นใช่ไหมไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเลยแหละเอาก็มาจากพระองค์ไม่ใช่เหรอก็เผาแล้วก็เป็นอย่างนั้นมาไม่ใช่พระพุทธเจ้าเหรอใช่ไหมแบ่ง16ธนานะนะพระเจ้าโศกก็ไปรวบรวมมาก็ไปสร้างเจดีย์ 84,000 องค์ก็ไปบรรจุอีกแต่ประเทศไทยเนี่ยมีอัศจรรย์เกิดขึ้นเสด็จไปหากันได้สมัยโบราณก็เห็นกันบ่อยใช่ไหมเป็นดวงสีเขียวบ้างสีแดงมันก็วิ่งไปหากันก็มีไงนั้นใครบูชาไว้ก็มีเสด็จเพิ่มมาเห็นไหมก็เสด็จมาบูชาไว้ไม่ดีไม่ค่อยบูชาก็เสด็จหายไปก็มีใช่ไหมบางคนก็บอกว่าพระพุทธเจ้ารูปร่างแค่นี้ทำไมเยอะจังเลยพระเจ้าท่านมีทั้งบุญญาฤทธิ์ทั้งอิทธิฤทธิ์มากมายจะทำไงก็ได้จะว่าไปแล้วนะแต่มันเป็นประมาณว่ามันก็หมุนเวียนกันไปนะโยมมันไม่ได้กระจายไปเยอะแยะมากมายที่จะไปอยู่อาตมาเห็นที่นี่แหละที่หลวงพ่อสนองท่านแจกกันแหละตอนนั้นที่ท่านแจกมันมีบาทอยู่ใบเป็นบาทอย่างเงี้ยท่านก็ได้มาแล้วนะเขาเก็บเอาไว้มันมีประมาณครึ่งบาทอยู่ประมาณครึ่งเดียวเนี่ยนี่แต่ว่าครึ่งอย่างเงี้ยแล้วท่านก็อธิษฐานจิตว่าท่านอยากจะแจกเพราะตอนนั้นมันเกิดปัญหาในประเทศเราหลายอย่างเขายากมากแพงเหมือนกันเกิดภัยธรรมชาติด้วยท่านก็เลยคิดว่าจะให้ไปเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยพิบัติต่างๆก็มาอธิษฐานว่าถ้ามันสามารถที่จะช่วยได้จะแจกได้เนี่ยก็ขอให้เพิ่มเสด็จเพิ่มมาท่านก็อธิษฐานแค่เนี้ยมันก็ปรากฏว่าวันผ่านไปวันหนึ่งมันก็เพิ่มขึ้นมาสักค่อนเนี่ยจากครึ่งนึงนะขึ้นมาแล้วค่อนนึงประมาณนี้เองไม่เต็มหรอกท่านก็บอกได้แล้วท่านก็เอามาเลยในยุคแรกเนี่ยเอานี่ขมานี่แหละเพราะศีล8ใช่ไหมเป็นศีลอาพรหมอาพรหมจริยาพระพุทธอย่างพรหมเป็นพรหมเลยแหละก็มานั่ง4คนแล้วก็8คนทั้งหมดก็8ด้านเหมือนกันข้างละ2 2 2 2แล้วก็ตัก1แล้วก็ส่งไปอีกตักเสร็จแล้วก็ส่งให้คนนี้บรรจุเสร็จก็โผล่ก็วางไว้เขาก็ตักกันไปเรื่อยนะให้ภาวนาไปด้วยพุทโธไปด้วยตัก
คนตักก็ตักไปเลยเท่าไหร่ก็เท่านั้นตักไปเลยนี่ก็ส่งไปนี่ก็มัดก็วางไว้วางไปวางมาตักไปตักมาทั้งวันนะโยมไอ้นี่กองมันเบลอแหละไอ้นู่นก็กองมาเลยสี่มุมนี่สี่กองแล้วแต่ตรงนี้เท่าเดิมเออมาไงนี่คือความอัศจรรย์ที่เห็นมาขณะที่ตักนะมายังไงเห็นไหมนี่เขาแสดงได้หลายแบบที่เราได้ไปก็ไปสังเกตมีใครเคยได้ไปแล้วก็ลองไปสังเกตดูบูชาดีๆเขาเสด็จเพิ่มมานะบางทีก็องค์ใหญ่ขึ้นก็มีก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะนั่นตั้งนิดหนึ่งมันเขาก็ไม่ค่อยพูดกันมันเป็นความอะไรที่เหมือนกับว่าจะเชื่อมั่นจริงๆไม่ได้ก็เหมือนกับว่าจริงๆเขาไม่เชื่ออะไรทีเดียวไงพิสูจน์ซะก่อนจะเพิ่งไปเชื่อทีเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของจริงๆเป็นพระพุทธเจ้ามันจำเป็นจะต้องบูชาอย่างดีมากเป็นโอกาสดีเป็นโชคดีมากแล้วที่จะมีได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นใครมีไหวบูชาก็ทำให้ดีจะช่วยได้เยอะจริงๆมันเป็นช่องทางของกำลังใจมันพูดซ้อนๆกันอยู่ไม่กล้าพูดอะไรที่จะมันเกินไปได้มันเกิดได้ทั้งหมดอะโยมปฏิบัติไปเดี๋ยวก็จะรู้จะเข้าใจเองทำไปเถอะถ้าทำไปเนี่ยถ้าเราไปตั้งไว้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นงี้นะมันไม่ไปให้หรอกจิตมันจะไปทางนู้นหมดเลยแต่ถ้าเราทำแค่ปัจจุบันเนี่ยการฝึกสติเนี่ยฝึกปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะแค่นี้รู้ก็ผ่านถ้าเรารู้ปุ๊บเราไปแชร์ให้ชัดเจนอะไรนี่อดีตละมาแชร์ในอดีตแป๊บเดียวเลยแต่ถ้ารู้ก็ผ่านมันก็จะเป็นปัจจุบันอยู่เรื่อยเห็นไหมเป็นปัจจุบันอยู่เรื่อยไปเนี่ยสภาวะมันก็จะเกิดแค่ตรงนี้เท่านั้นเองงั้นครบ8แล้วใช่ไหมวิชาตอนนี้กลับมาที่เราจะจุดเทียนเป็นวิชาแล้วเพราะนั้นเราก็ต้องจับประเด็นว่าท่านสอนเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคภาษาบาลีมันเขียนไปเงี้ยแต่เขาไปรับแปลถอยหลังใครเคยเรียนบาลีจะรู้เรียนไหมมันจะแปลถอยหลังมานะเหมือนภาษาอังกฤษอะแปลจากหลังมาหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคืออะไรกำหนดรู้ทุกข์ก่อนหรือเปล่าเปล่าไปเดินมรรคเดินมรรคแล้วเกิดเป็นเหตุถูกไหมมรรคเป็นเหตุทำให้เกิดผลคือความดับของทุกข์นิโรธสมุทัยเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์ใช่ไหมมันถอยหลังมานะแต่เราเรียงไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นมาที่นี่ก็อย่างที่บอกแล้วหลวงพ่อสนองท่านก็สอนแบบย่อๆไว้ให้แล้วอาตมาก็อธิบายจุดตรงนี้จะมีอยู่เรื่องนี้จะเน้นมากเลยถ้าโยมจับจุดตรงนี้ได้ก็ง่ายเลยการปฏิบัติมันจะทำได้ตลอดเลยไม่ต้องใช้เวลาบางคนบอกนั่งสมาธิเลยโอ้โหไม่มีเวลาหรอกใช่ไหมเพราะเคยเป็นมาแล้วเรารู้เพราะเราไปตั้งตรงนั้นไงต้องมีรูปแบบจริงๆถ้าฝึกสติเนี่ยตั้งแต่ตื่นจนยันหลับฝึกได้ตลอดเลยเขาจะเป็นอะไรจะคิดยังไงจะดีไม่ดีก็รู้มันเป็นไงเนี่ยดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าไงก็รู้ไปเรื่อยมีตัวรู้เนี่ยครอบคลุมไปเรื่อยจะทำอะไรก็ทำงานทำอะไรก็ทำไปแต่เอาตัวรู้เนี่ยรู้เข้าไปเรื่อยถ้าเรามารู้เราไว้บ่อยๆนะความคิดจากข้างนอกที่มันออกส่งออกไปเป็นปกติเนี่ยมันจะลดน้อยลงแล้วสังเกตจิตที่ส่งออกมันจะต้องไปคิดเรื่องอะไรละหาเรื่องหมดแหละใช่ไหมดีก็หาเรื่องไม่ดีก็หาเรื่องก็ชอบก็ไม่ชอบก็หาเรื่องไม่ชอบก็หาเรื่องแต่ถ้ากลับมาอยู่ที่ตัวแล้วหมดเรื่องเพราะมันไม่มีอะไรถ้ากลับมารู้แล้วบ่อยๆมันไม่มีอะไรนี่มันว่างโยมเช่นอย่างที่มาพูดเมื่อกี้นี้ว่ามันอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าจิตเดิมมันว่างอย่างนี้อยู่ดังนั้นเราพัวพันกับเรื่องของการปรุงในเรื่องของชอบกับไม่ชอบพอเห็นปุ๊บมันก็ปรุงแล้วตอนนี้การมาฝึกสติก็มารู้ว่ารู้แล้วไม่ว่าปล่อยให้ทันตัวปรุงมาแย่งตัวปรุงนี่แหละถ้ารู้แล้วปล่อยให้เร็วแต่มันไม่ทันนะใหม่ๆไม่เป็นไรเท่าไรเท่านั้นก่อนกำหนดรู้ปุ๊บแต่ถ้าเราไม่รู้ล่ะพอมันมาก็เขี่ยไม่รู้ไม่ชี้ปัดออกเราก็ไม่รู้ก็ปัดเฉยๆแต่ถ้าเรารู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วไม่ว่าพยายามรู้เรื่อยๆเห็นก็รู้ก็ไม่ว่าได้ยินก็รู้ก็ไม่ว่าอยู่อย่างเงี้ยถ้าทำตัวนี้นะมันจะเกิดอาการหนึ่งผมไม่ว่าหนึ่งนะครับมันก็จะเกิดอาการหยุดคิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่รู้ไปเฉยเนี่ยรู้แล้วปล่อยถ้ามันเริ่มถี่ขึ้นมาเนี่ยกำลังสติมันมีกำลังแล้วเนี่ยพอเรารู้แล้วเราปล่อยก่อนแล้วเนี่ยมันไม่ปรุงเมื่อมันไม่ปรุงทั้งทางดีและไม่ดี
มันอยู่ตรงกลางมันว่างเฉยๆเลยมันวางมันเองอ่ะเราไม่ต้องไปคิดอะไรเลยน่าสนใจนะอย่าเพิ่งเชื่อไปลองดูก่อนถ้าเชื่อได้งมงายใช่ไหมเอาไปลองดูวิธีการทดลองสังเกตทดลองค่อยๆทำอย่าไปสู้เอาเป็นเอาตายอยู่จะตายจริง ต้องสู้ด้วยปัญญานะโยมนะอย่างที่บอกแล้วกายนี้มันทนไม่ไหวหรอกไม่มีใครทนได้หรอกแต่ด้วยความเพียรที่โยมทำสม่ำเสมอเมื่อก่อนนั่งอย่างนี้สิบนาทีมันจะตายแล้วมันต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไหมแต่ถ้าใจที่มันไม่ทันใจที่ทุกข์เนี่ยยิ่งกว่ากายทุกข์นี่เรายังกำหนดรู้มันปวดนี่นะจะเปลี่ยนแล้วนะยังพอรู้นะแต่ใจทุกข์เนี่ยมันเป็นไงรู้ป่ะปุ๊บมันไปแล้วไม่รู้ตัวจะเร็วมากมันจะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวก็สับกระสายเดี๋ยวก็พลิกไปเดี๋ยวก็พลิกมานั่นแหละใจไม่ทันใจมันแต่ถ้ากายนี่มันก็แค่เป็นธาตุสี่เราก็รู้สึกได้ดังนั้นเมื่อเกิดทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาไงรู้เสร็จแล้วเราก็รู้แล้วก็เปลี่ยนเห็นไหมเปลี่ยนก็ค่อยขยับเปลี่ยนพอเปลี่ยนเราก็เห็นการดับของมันแล้วพอทุกข์ดับไปก็เกิดอะไรก็เบาสบายขึ้นมาหน่อยก็เป็นสุขก็กำหนดรู้สุขเหมือนกันก็ปล่อยแล้วเราก็ดูลมเราสอบไปเรื่อยๆสังเกตไปเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาอีกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นอะไรที่เราเริ่มกำหนดไปเรื่อยๆเนี่ยความที่เราทำสม่ำเสมอเป็นประจำใช่ไหมทำหนึ่งทุกวันทุกวันตอนแรกก็10นาทีเปลี่ยนทำไปทำมาถัดมาก็15นาทีเปลี่ยนถัดมาก็20นาทีครึ่งชั่วโมงที่ตอนนี้นั่งชั่วโมงสบายเลยเอ๊ะแล้วมันทนได้ยังไงยมว่ามันทนมาจากไหนอ่ะใช่ป่ะจากความเพียร นี่แหละมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมันอยู่คู่กันนะอะไรคือเครื่องเผากิเลสขันติปรมังตโวตีติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเพราะฉะนั้นความอดทนจะเกิดขึ้นบนความขยันค่ะงั้นสังเกตคนขยันจะอดทนได้ดีคนขี้เกียจไม่เคยทนใช่ไหมหงุดหงิดง่ายอะไรก็ไม่เคยถูกใจสังเกตดูให้ดีนะแล้วอริยบุคคลจะมีในคนขยันเท่านั้นนะอย่างคนที่ขี้เกียจมันไปไม่ได้เพราะขี้เกียจมันคือนิวรณ์ขยันคือความเพียรนะเพราะฉะนั้นขยันทำสม่ำเสมออดทนมันเกิดขึ้นไปเรื่อยนะในสุดเราก็จะข้ามอารมณ์นี้ไปได้ นี่คือขั้นตอนวิธีการอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านสอนอย่างย่อมรรคมีองค์8คือท่านบอกบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเนี่ยตมาย้ำตรงนี้บ่อยมากถ้าใครจับประเด็นจะรู้เลยเส้นทางที่เราปฏิบัติอยู่แค่นี้เองศีลเป็นสติยังไงรักษาศีลเท่ากันจริงๆแล้วถ้าก็ยอมรักษาศีลเฉยๆนะใช่ไหมการรักษาศีลรักษาไงอ่ะฮะให้รู้ว่าไม่ไปทำให้รู้ว่าไม่ไปสบยุงหรือว่าสบแบบไม่รู้อุ๊ยไม่เจตนาอย่างนั้นหรือเปล่าจะว่าไงศีลสังวรใช่ไหมสำรวมระวังเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่คือตัวศีลเพราะนั้นเราจะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนด้วยวิธีไหนต้องสำรวมระวังดังนั้นตัวศีลก็คือการสำรวมระวังกายกับวาจากายกับวาจาไม่ไปประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นไม่เบียดเบียนด้วยการฆ่าไม่เบียดเบียนด้วยการลักขโมยเขาไม่เบียดเบียนเขาได้ทั้งเรื่องของกามทั้งสิ่งข้อ3ไม่เบียดเบียนด้วยคำพูดจิ้มแทงให้ร้ายไปสีไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยของเมาใช่ไหมเบียดเบียนตัวเองเพราะนั้นนี่คือตัวนั้นมันเมื่อเราสำรวมระวังไว้บ่อยๆเรามาสำรวมระวังกายกับวาจาบ่อยๆมันต้องใช้อะไรสำรวมระวังใช้จิตใช่ไหมแต่ต้องเป็นจิตที่มีสติซะด้วยถ้าจิตไม่มีสติไปแล้วไปโน่นไปนี่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าจิตมีสติก็คือสำรวมอยู่เลยเลยจะไปไหนก็ไม่ไปแต่ก็รู้อยู่ให้รู้จะพูดอะไรก็รู้จะคิดจะพูดอะไรก็รู้จะทำอะไรก็รู้ใช่ไหมก็เรียกว่าคิดก่อนพูดคิดก่อนทำมันก็จะเกิดตัวนี้ขึ้นแล้วถ้าเราฝึกอย่างนี้งั้นเมื่อการมาสำรวมระวังกายกับวาจาใช่ไหมบุญก็ฝึกสติแล้วแล้วบนพื้นฐานของศีลนี่เองศีลก็อยู่ก็เท่ากับเรารักษาศีลนั่นแหละทำไปทำมาเนี่ยนะเขามันหยุดคิดจึ๊บขึ้นมาอ้าวเป็นสมาธิควบคุมสติได้สติจะไม่ออกนอกกายแล้ว
ถ้าเกิดความตั้งมั่นของจิตสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวใช่ไหมแต่ถ้ามีความคิดล่ะก็ยังไม่ใช่อารมณ์เดียวยังคิดอยู่เพราะฉะนั้นความคิดคือนิวรณ์ถ้านิวรณ์ดับหมดหยุดคิดนั่นอารมณ์เดียวนั่นสงบเป็นสมาธิตัวนั้นนั่นคือเรียกว่าคณิกะสมาธิขั้นต้นเพราะเราต้องกลับไปที่ว่าเราจะไปเลยมันข้ามขั้นไปเราจะเอานิ่งเอาว่างก่อนใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้ทันทีแต่ถ้าเรารู้แค่หยุดคิดสังเกตดูสังเกตไปสังเกตหยุดคิดนั่งก็รู้อย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรนี่แหละเป็นสมาธิแหละชั่วขณะแล้วชั่วขณะเนี่ยมันก็ชั่วขณะจนกระทั่ง1นาที2นาที5นาที10นาที20นาทีจนกระทั่งหยุดคิดไปนานถึง20นาทีถึง30นาทีตรงนี้ถึงจะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าว่างสว่างสงบมันเป็นอุปจารสมาธิขั้นที่2แล้วงั้นเราข้ามขั้นไปใช่มั้ยกระโดดข้ามไปนู่นเลยไปเอาตรงว่างตรงนิ่งแล้วว่างแล้วมีกำชับด้วยตรงนิ่งด้วยนะมันไม่นิ่งหรอกแต่เรารู้นิ่งที่นิ่งจริงๆคือตัวสติตัวสติที่มันนิ่งดูเนี่ยจิตที่เป็นตัวนี้เพราะนั้นกายไม่นิ่งนะกายนิ่งคือตายแล้วไม่หายใจนิ่งแน่นอนจะไปเผาก็ไม่ว่าแล้วแต่ถ้ายังมีชีวิตมันก็ยุบหนอพองหนอนี่แหละมันเป็นธรรมชาติเพียงแต่เราไปทันมันเท่านั้นเองนี่ทีนี้คำถูกแล้วนะว่าด้วยการฝึกง่ายๆอย่างนี้เราก็ทำได้ตลอดเลยเห็นป่ะกำหนดรู้กายรู้กายวาจาจะเป็นไงกำหนดรู้ไปเรื่อยๆมันละความคิดจากข้างนอกออกไปคิดจะไปคิดเรื่องอะไรมันก็มาสํารวมบ่อยๆจนมันเริ่มเคยชินท่านบอกว่าทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยานของใจพอมันเริ่มชำนาญเป็นยอดยานได้แล้วเนี่ยต่อไปมันจะเคยชินอัตโนมัติเลยปึ้มมันกำหนดเลยไม่ต้องพูดคำว่ากำหนดแล้วมันจะเป็นของมันเองแล้วจะอัตโนมัติแล้วงั้นถ้ามันทำถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะทรงลงตัวอยู่ได้แต่ถ้าขณะที่เรากำลังเดินอยู่เนี่ยเดินหยุดเนี่ยมันไม่ค่อยไปให้เหมือนกับพายเรือถ่วงน้ำเนี่ยถ้าเราหยุดปุ๊บมันก็ไหลตามน้ำแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะต้องเมื่อลงมือทำแล้วถอยไม่ได้ ใช่ไหมปฏิบัติแล้วถอยไม่ได้แล้วนะแต่ยิ่งคนทำแล้วเกิดสมาธิฟลุกขึ้นมาทำแบบปล่อยๆไม่ได้อะไรมากมายลองดูลองไปลองมามันเข้าไปเลยฟลุกอดีตเคยทำมาแล้วพอมันได้แล้วโอ้เป็นสมาธิแล้วอีทีนี้มันอยากจะได้อีก199มันจะต้องอยากได้แน่แล้วมันจะไปไม่ถึงนาทีแต่เนี้ยเพราะไอ้ตัวอยากขวางหมดแล้วเราก็ต้องทิ้งไปเลยแล้วถึงได้บอกว่าตัวสมาธิถ้าเกิดขึ้นตั้งมั่นแล้วเนี่ยอะไรจะรักษาสมาธิก็สตินี่แหละสติที่ต้องรู้ตัวเขาเรียกบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการบ่มทั้งวันอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายบ่มตาบ่มหูบ่มจมูกบ่มลิ้นบ่มกายก็คือการทำรวมระวังไว้เท่านั้นเองก็เริ่มบ่มแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเกิดกำลังขึ้นนะพออินทรีย์มันแก่แล้วก็เป็นพละเป็นกำลังขึ้นนั่นแหละอัตโนมัติเกิดแล้วถ้าสังเกตดีๆมันก็อยู่ไม่หนีกันหรอกนะทั้งหมดธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราหมดเลยไม่ไปที่อื่นเลยสุขก็ที่จิตเราทุกข์ก็อยู่ที่ใจของเราใช่ไหมโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทอะไรมันก็อยู่ที่ใจเราหมดเลยไม่ได้อยู่ที่ใครเลยนั่นที่จริงแล้วต้องกลับค่อยๆมาดูอย่างนี้ดังนั้นมาฝึกแค่นี้มันก็จะเห็นผลแล้วยอมทำแค่นี้เองแล้วหลักการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้ไว้คือว่าทำยังไงก็ได้ให้จิตมันสงบชั่วขณะได้ก็หยุดคิดอ่ะคือนิวรณ์ดับในขั้นต้นถ้าหยุดคิดปุ๊บมันก็รู้ว่าหยุดคิดแล้วก็เฉยอยู่แต่ออกจากความสงบก็คือมันเริ่มคิดใหม่ใช่ไหมได้ยินเสียงอะไรหรือไปเห็นอะไรก็เริ่มคิดพอเริ่มคิดปุ๊บเราแย่งมันคิดตรงนี้เราก็มาคิดถึงผมขนเล็บหนังเนี่ยกรรมฐาน5อย่างเนี่ยโยมก็ค่อยพิจารณาไปว่ามันผมเป็นไงลักษณะเป็นไงสีสันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนแล้วมันงอกออกมาด้วยอะไรข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปไปบำรุงผมใช่ไหมถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ต้องสระผมเนี่ยสัก3วันเป็นไงตามวัน7วันเสร็จเลยมันก็เป็นของหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นเราก็เปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นก็จะเห็นภาพชัดในการพิจารณาความจริงตรงนี้ถ้าเป็นไม่ได้นะอยู่คนเดียวจะฝึกก็คือกันเนี่ยที่สอนคอร์สเนี่ยมันมีการเก็บอารมณ์เป็นคอร์สนี่คือการเก็บอารมณ์แล้วเก็บแล้วเราจะไปอยู่คนเดียวก็เลยเข้าห้องเก็บอารมณ์ในขั้นต้นถัดมาก็คือขั้นละเอียดไปเข้าห้องเข้าห้องก็อยู่แต่ในห้องไม่ออกมาเลยแต่เก็บอารมณ์นี่ยังอยู่แบบปกติแต่ไม่พูดกับใคร
ตรงเนี้ยเพราะนั้นถ้าจะทำพระที่พ่อท่านฝึกพระมานะแต่โยมจะไปทำก็น่าไม่น่าจะแปลกหรอกท่านบอกว่าเอาละภายใน7วันเนี้ยไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องอาบน้ำ7วันได้ไหมไม่ได้ก็ต้องได้แล้วโยมจะเห็นทุกข์ในแต่ละวันแต่ละวันว่ามันเป็นไงมันอึดอัดมันเป็นยังไงมันแบบไหนไอ้จิตมันปรุงยังไงมันคิดอะไรชัดเจนเลยแล้วเราจะเข้าใจความจริงเลยอ๋อมันอยู่ตรงนี้จิตมันจะยอมรับเพราะนี่คือความจริงตามธรรมชาติแต่ถ้าเราไปดูอสุภะไปดูซากศพใช่ไหมดูกายแล้วให้เป็นซากศพนอนกับซากศพตัวเองก็นอนมาแล้วนะจริงๆทำๆเลยเดี๋ยวมันก็เจออยู่ไม่ยากหรอกถ้าทำไปบ่อยๆเกิดเน่าเฟะหมดเลยนะเห็นมันแล้วก็เน่าเฟะเลยแต่พอมันเลิกเน่าเอ้ามันก็ตัวธรรมดาอยู่เนี่ยเห็นไหมมันจิตมันไม่ยอมรับอ่ะแต่ว่าไอ้ความที่ไม่ต้องล้างไม่ต้องทำความสะอาดไอ้นี่เนี่ยมันชัดเจนมันเป็นธรรมชาติที่จิตรู้แล้วก็ยอมรับแต่ถ้าดูขณะนี้เลยเนี่ยได้ไหมมันไม่ดูหรอกเพราะเราหลงมันอยู่ผมต้องสวยไงขนต้องสวยใช่ไหมไม่สวยก็ไปแว็กออกเล็บต้องสวยเอาแต่งตัดตาสีก็ไปอีกใช่ไหมหมองเม็ดตาสีนี่เขาหมองเม็ดใช่ปะก็มันสกปรกข้างในมองไม่เห็นมันสีมันบางข้างนอกจริงปะฟันก็ต้องสวยใช่ไหมไม่สวยก็ไปดัดมันหนังยิ่งแล้วเลยโอ้โหเครื่องสำอางทั่วโลกก็เพราะหนังใช่ไหมจริงๆเราหลงนี่ไงหลงเข้าใจผิดว่ามันสวยมันงามจริงๆมันเป็นของไม่สะอาดถ้าเราลองทิ้งไว้อย่างนั้นตามธรรมชาตินี่ขนาดเราล้างแล้วล้างอีกใช่ไหมวันหนึ่งล้างหลายครั้งมันก็ยังเหม็นมันก็ยังมีอาการที่ทำให้เรารู้สึกได้อยู่เพราะฉะนั้นนี่คือความจริงที่เราต้องเข้าไปรู้แค่นี้เองไม่ได้เยอะพอรู้ความจริงตรงนี้จิตมันจะเริ่มอาการอะไรถอนความยึดมั่นถอนอุปทานที่เรายึดอยู่อ๋อความจริงมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเหมือนกันหมดเนาะไม่มีใครพิเศษกว่าใครเลยก็มีอาการทำที่สองเหมือนกันแล้วก็เป็นปฏิกูลเน่าเหม็นอยู่ทุกวันอย่างนี้แหละเราต้องไปขี้ข้าทำความสะอาดให้ตั้งแต่เกิดจนตายนะใช่ไหมตายแล้วเหม็นหนักเข้าไปอีกต้องไปฉีดยาเราพิจารณาแค่ตรงนี้เราก็จะเข้าใจแล้วจิตมันก็จะค่อยๆเริ่มอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณนะเพราะฉะนั้นหนึ่งสงบเป็นทางสมถะจิตสงบแล้วออกจากสงบพิจารณากายห้าอย่างเนี่ยพิจารณาไปพิจารณาไปบางทีโยมจะเจอสภาวะหนึ่งอาจจะเกิดปิติขึ้นมาก็ได้ปิติก็กำหนดรู้กายใจแล้วก็สังเกตดูจิตเฉยๆอันนี้เข้าสู่ระดับฌานเหมือนกันแต่ปิติเดี๋ยวก็จะมีสุขปิติก็เกิดจนเต็มกำลังก็จะเกิดสุขพอสุขดับไปก็เกิดเอกคตาก็เรียกว่ากายเดียวจิตเดียวจิตเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวไงรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเลยเหมือนที่ว่าจิตเดิมแท้นั่นแหละ แต่อันนี้มันอยู่ในสภาวะหนึ่งก็เรียกเป็นปฐมฌานก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรจะเข้าไปตรงไหนจะแบบไหนให้มันรู้จริงๆรู้แล้วก็ปล่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรเราก็รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วอย่าไปยึดเท่านั้นเองส่วนมากมันอดไม่ได้ไงก็เลยไปยึดเอาไว้ก็เลยเป็นปัญหาเยอะมากมาพอสมควรบนเส้นทางนี้จะต้องเจอบนเส้นทางที่เราเดินนี่นะบนทางมรรคมีองค์8เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมีนิมิตเกิดขึ้นคือเครื่องหมายนิมิตแปลว่าเครื่องหมายถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเจอเครื่องหมายแน่มี3สเต็ปของเครื่องหมายอันที่1ก็เรียกว่าเป็นเกี่ยวกับนิมิตเกิดจากทางไหนตาที่เห็นหลับตาอยู่ยังเห็นเลยเป็นรูปอารมณ์ก็เรียกรูปอารมณ์ไงรูปารมณังวาทางได้ยินก็มีได้ยินเสียงมโหรีก็มีได้ยินเสียงอะไรแหมดนตรีเพราะอะไรไกลๆก็ได้ยินบ่อยๆอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นนิมิตทางกลิ่นก็มีได้กลิ่นหอมที่ไม่เคยมีในโลกมนุษย์เลยหรือว่ากลิ่นเหม็นสาบสางเกินแบบนี้ก็เป็นนิมิตทางลิ้นก็มีเป็นรสชาติที่เราได้ชิมรสที่มันซาบซ่านมันแบบรสทิพย์ทำนองนี้นิมิตที่สัมผัสกายด้วยทิพย์ก็มีละเอียดอ่อนนุ่มนวลอะไรกันนะเหมือนทิพย์สัมผัสแล้วรู้สึกถึงความเย็นอบอุ่นนี่คือนิมิตทั้งหมด5ทางเพราะนั้นเมื่อเกิดนิมิตท่านบอกว่าอย่างที่บอกรู้แล้วไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่ามันจะคอยว่าไงจะคอยสงสัยเอ๊ะมันอะไรจะมีคนมาถามทำไมเยอะเหมือนกันบอกอย่าไปสงสัยมันปล่อยมันไปมันก็ไม่เคลียร์มันก็ต้องสงสัยอ่ะ
อยากให้เราตอบให้ได้ว่าไอ้นี่คืออะไรแล้วมันเป็นยังไงแล้วอยู่ขั้นไหนแล้วเนี่ยรู้ตรงเนี้ยนะถ้าบอกปุ๊บยึดตรงนั้นเสร็จเลยวิปัสสนูเลยเห็นไหมมหามันเกิดขึ้นมาในนิมิตทั้งหมด5ทางถ้าเราไปพอใจนิดเดียวอุ๊ยน่าสนใจนี้ไปเที่ยวสวรรค์หน่อยไหมไปแล้วตอนนี้มาเมื่อไหร่ก็ไปเที่ยวทุกวันเลยแล้วตอนนี้ปัญญาไม่เกิดโยมเกิดนิมิตต้องละตัวนิมิตให้ได้ละไม่ให้มันหมดไปแล้วถึงจะเกิดปัญญาได้เพราะนั้นถ้าเราไปพอใจยินดีแค่พอใจเท่านั้นมันก็จะไปแล้วนี่คือการอุปทานยึดเข้ามาแล้วยึดในตัวปฏิบัติในเรื่องของนิมิตเพราะนั้นตัวหนึ่งที่ยึดนิมิตนี่เขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนูปักกิเลสเรื่องของกายที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายถัดมาถ้าเราเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กินก็ไม่ว่าไม่ยึดปล่อยเราก็เดินต่อไปได้พอเดินต่อไปก็ไปเจอนิมิตเครื่องหมายอันที่สองก็จะเป็นพวกโกภาษแสงสว่างเป็นแสงระยิบระยับก็มีเป็นแสงพุ่งไปจากตัวพุ่งเข้ามาก็มีเป็นแสงสว่างก็มาหน่อยนึงก็มีก็แล้วแต่ที่บางคนพูดว่าสว่างแล้วนั่นก็ดีใจโอ้เราสว่างแล้วใกล้จะสำเร็จแล้วยึดก็ไปเรียบร้อยแล้วเท่านั้นเองนะถ้ายึดตรงนี้ก็เป็นวิปัสสนูอุปกิเลสเรื่องของจิตแล้วตะกี้เรื่องกายนะวิปัสสนูปกิเลสอันนี้เรื่องของจิตอุปกิเลสที่6ลงไปเปิดดูนั่นเป็นเรื่องของจิตล้วนๆเลยฉะนั้นเมื่อยึดตรงนี้ปุ๊บเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสแต่ถ้าเราปล่อยล่ะเป็นวิปัสสนาเห็นมั้ยรู้แล้วก็ไม่ว่าเป็นวิปัสสนาเดินต่อไปได้เดินไปอีกก็ไปเจอนิมิตอันที่3ก็เรียกว่าเป็นญาณรู้เกิดขึ้นแล้วรู้โน่นรู้นี่รู้อะไรเอ้ยมันมาจริงพรุ่งนี้จะมีใครมาหาเอ้ามาจริงๆพรุ่งนี้จะได้ฉันมะม่วงมาแล้วมันเป็นกันเลยนะโยมทำให้เราหลงเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหรู้หมดแล้วไปเปิดทางนี้พระไตรปิฎกโอ้รู้ทะลุปูโป่งไปเลยโอ้สำเร็จแล้วเรื่องเงี้ยกูสำเร็จเห็นไหมใครสำเร็จกูสำเร็จนี่คือตัวตนมันก็ไปที่ใต้อะไรถ้าปฏิบัติได้ก็ใครได้ก็กูได้เห็นไหมสักกายทิฏฐิเป็นอันแรกนะเป็นด่านแรกที่เราจะต้องข้ามตรงนี้ออกไปแต่เรากลับกลายเป็นสะสมเพิ่มเข้ามาอีกเพราะเราได้ไงปฏิบัติโอ้ฉันได้แล้วได้สมาธิได้ญาณแล้วนะมันได้อยู่เรื่อยไงก็ได้ใครได้ก็ฉันได้นี่ไงก็เลยตัวเราก็เลยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเสร็จเลยนั่นถ้าเข้าไปรู้ญาณรู้งี้เราไปยึดปุ๊บเป็นวิปัสสนูญาณวิปัสสนูไม่ใช่ไม่ดีนะมันต้องเดินถูกทางแล้วมันเกิดแต่ปัญหาคือเราไปกรรมมันไว้เท่านั้นเองอุปทานมันไว้แต่ถ้าเราปล่อยไปนะเป็นวิปัสสนาญาณเห็นไหมญาณรู้เกิดขึ้นแล้วก็เอ้าก็รู้ไม่ว่าเป็นวิปัสสนาญาณเลยนะโยมแล้วจะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าอานิจจังทุกขังอนัตตามันจะปรากฏเป็นก้อนขึ้นมาให้โยมเห็นเลย อยู่จุดเดียวมันอยู่ด้วยกันในยังทุกขังอนัตตานี้จะเกิดขึ้นมาเองแต่บนพื้นฐานที่โยมเคยพิจารณาเคยคิดไว้ก็ได้เคยคิดไว้ตรงนั้นก็ได้ไม่เป็นไรแต่เวลาเกิดแล้วมันจะไม่ใช่เหมือนกับที่เราคิดหรอกธรรมะที่เกิดเนี่ยมันจะเหมือนว่าที่คิดไม่ใช่จริงโยมที่ใช่ไม่ได้คิดละมันเกิดขึ้นมาแบบไม่ได้คิดละตอนที่เราหยุดคิดนั่นแหละก็จะเกิดสภาวะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดไปได้โยมงงเอ๊ะทำไมมันเป็นยังไง พูดไปพูดมาอยู่แต่ว่าถ้าเราทำไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสติเป็นสิ่งที่ต้องทำใช่ไหมต้องทำใช่ไหมไม่ได้เสียอะไรมีแต่ได้ก็ได้ถูกไหมแต่ระวังกายกับวาจาเท่านั้นเองมีแต่ข้อดีทั้งหมดไม่ได้เสียเลยแล้วถ้าสติดีเป็นไงก็ไม่ขี้ลืมก็ไม่ลืมสติก็ไม่ขี้หลงก็ไม่หลงสติก็ไม่ขี้โกรธก็ไม่ขาดสติเห็นไหมแล้วก็ไม่บ้าก็ไม่เสียสติเห็นไหมก็น่าทำนะแล้วสติเป็นมหาฉลาดเป็นมหากุศลด้วยเออบุญทำบุญจนเป็นเกิดเป็นกุศลเนี่ยจะทำยังไงกุศลธรรมาคืออะไรทำทั้งหลายที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขทำยังไงอะที่ไม่มีโทษกับเรากับผู้อื่นด้วยแล้วให้ผลเป็นความสุขให้ทานมีความสุขใช่ไหมเออก็อยู่ในเครือข่ายพวกนี้กุศลมีเยอะมากถ้าจะอ่านอธิบายวันนี้ไม่จบเพราะฉะนั้นคร่าวๆอกุศลธรรมาล่ะทำทั้งหลายที่เป็นไปพร้อมด้วยโทษให้ผลด้วยความทุกข์ก็ไปโกรธไปเกลียดไปอาฆาตเขานี่แหละพร้อมด้วยโทษที่เกิดคิดขึ้นมาเกิดพูดขึ้นมาด้วยแบบเนี้ย
นั่นแหละให้ผลทุกแน่นอนเพราะนั้นมันอยู่ที่ตรงนี้เองเราลองสังเกตให้ดีแล้วเราจะทำยังไงเพราะนั้นในเรื่องของมรรคมีองค์8ที่บอกว่าจะเดินเส้นเนี้ยมันเป็นลักษณะของการเดินชนิดที่ว่าต้องเริ่มเข้าใจตรงนี้ไงอาตมาก็จะมาเรียงตรงนี้ว่าเริ่มจากอะไรสัมมาทิฏฐิใช่ไหมเขาบอกว่าไงสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบปัญญานะสัมมาทิฏฐิเดี๋ยวขออภัยแป๊บหนึ่งโยมใครมีก็เอามาดื่มได้นะอนุญาตไม่เป็นไรไปชนแก้วกันก็ได้ต้องดื่มบ่อยๆน้ำอ่ะแต่อย่าดื่มทีละเยอะๆนี่น้ำอุ่นอะเป็นยาพิเศษเลยน้ำอุ่นที่เฉยเนี่ยมันดื่มได้ไม่เยอะแต่เดี๋ยวเริ่มไปใช้ในท้องแม่ไม่เย็นนะใช่ป่ะในท้องแม่นี่เท่าไหร่37องศานะอุ่นไหมไม่ได้เย็นสักหน่อยแล้วออกก็จากท้องแม่แล้วไปกินเย็นๆทำไมอ่ะก็เดือดร้อนที่พูดเนี่ยทำมาแล้วนะโยมก่อนแม่ต้องเย็นเชฟเลยต้องเป็นวนในที่สุดแล้วมันก็เกิดอาการถึงจะมารู้มารู้ก็สายไปแล้วเป็นแล้วแต่ก็แก้ไขได้กลับมาที่อุ่นใหม่ก็แก้ได้เยอะน้ำอุ่นแก้ได้หลายโรคเลยโยมของไทยเราจะดื่มน้ำน้อยก็เป็นส่วนมากแต่ด้วยเพราะความเคยชินที่จะดื่มน้ำไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะหลังนี่มันจะถือขวดน้ำติดตัวประจำเลยก็จะดื่มทีละนิดละหน่อยแล้วนี่เอาทีก็อักเลยใช่ไหมแล้วต้องเย็นๆชื่นใจแล้วมันเป็นเมืองร้อนไงร้อนชื้นเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นตรงนี้งั้นเอากลับมาที่เราจะมาจุดเทียนมันจะมาจุดไฟให้เกิดขึ้นหน้าวิชาก็บ้างมาเดินตรงมรรคทางนี้มาเดินทางสายนี้แหละที่ว่าประกอบไปด้วยมืด8ด้านจะมาเปิดสว่าง8ด้านเหมือนกันมรรคองค์8ก็คือ8สิ่งที่จะมาเปิดให้สว่างเกิดขึ้นนี่คือวิชาเพราะนั้นในข้อต้นก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมันมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสติสัมมาสมาธิใช่ป่ะสัมมาวายาโมก็8อย่างสัมมาเป็นสัมมาทั้งนั้นเลยนะไม่เป็นมิจฉาเลยนะสังเกตดูอันที่หนึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเห็นชอบอะไรอย่าว่าเห็นไงเห็นชอบหรือเห็นปุ๊บก็ชอบเลยหรือเปล่าใช่ไหมพอเข้าใจไหมอันที่หนึ่งปัญญาเห็นชอบเนี่ยมันเป็นหยาบกลางละเอียดเลยที่เราไม่รู้เนี่ยแล้วตอนนี้เราจะเข้ามาใช้วิชาเนี่ยเพื่อจะรู้เนี่ยก็คืออันที่หนึ่งจะต้องรู้เลยว่ากรรมมีจริงเชื่อไหมกรรมมีจริงไหมกรรมเป็นยังไงไม่ดีหรือเปล่าฮะโยมดวงไม่ดีเลยโอ้มีกรรมใช่ป่ะโยมดวงดีเลยเอ้ยมีบุญอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยจริงๆมันเอามาผิดเอาไปพยายามอธิบายตรงนี้มาตลอดเลยนะคนโบราณเขาทำไม่ถูกแล้วแต่เราเนี่ยสายย่อสายย่อก็เลยเอาเขามาย่อเขาพูดบุญกรรมกับบาปกรรมคนโบราณเขาพูดอย่างนี้นะแต่แล้วเราก็เลยย่อเอาแต่บุญมาอย่างเดียวนะกรรมไม่ได้เอามาแต่ไอ้บาปมันดันไม่เอาบาปมาไปเอากรรมมาใช่ไหมเลยกรรมกลายเป็นไม่ดีไปที่จริงกรรมไม่รู้เรื่องกรรมเป็นคำกลางๆกรรมทำได้สามทางที่บอกแล้วจากคิดจากพูดจากลงมือทำมโนกรรมมจีกรรมแล้วก็กายกรรมเมื่อดีเป็นกรรมดีเมื่อไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเห็นไหมดีเป็นบุญไม่ดีเป็นบาปกรรมมันอยู่ตรงกลางมันติดตัวกระทำไม่เฉยเพราะนั้นเชื่อไหมว่ากรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงแต่เชื่อไหมว่าสวรรค์นรกมีจริงไม่เชื่อเลยเหรอนั่งก็เฉยฮะไม่มีใครเชื่อเลยไม่เชื่อก็ตามใจ เดี๋ยวพอไปแล้วแม่ลุงนี่เชื่อซะก็ดีแล้วใช่ไหมแต่สายไปแล้วติดตอนนั้นแก้ไม่ได้ไปซะแล้วถ้าเราเชื่อก็ไม่ได้เสียอะไรนะยกมาไหมใช่ไหมถ้าจะเชื่อจริงๆก็มองเห็นชัดได้ว่าจะเชื่อยังไงกรรมมีอย่างที่ท่านมาบอกแล้วใช่ไหมว่าเมื่อคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุข
ไปสุคติภูมิสวรรค์พระพรหมจนไปพระนิพพานได้แต่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นเราลงนรกวันละกี่ครั้งก็คิดดูกันแล้วกันว่าโกรธวันละกี่ครั้งเราไปเป็นเปรตกี่ครั้งเราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานวันละกี่ครั้งเห็นไหมนี่คือเราทำเอาไว้สะสมเองแล้วมันอยู่ที่ไหนนี่บันทึกไว้นี่ตัวบันทึกกรรมอยู่ที่เรานี่เองที่เรียกว่าเมมโมรีหรือว่าสัญญานี่แหละใช่ไหมในโทรศัพท์โยมมีเท่าไหร่อ่ะ64อ่ะ32 อันนี้สมองเนี่ยมันมีอินฟินิตี้เลยนะมันไม่มีประมาณเลยมันบันทึกได้หมดเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำได้รสก็จำเย็นร้อนร้อนแข็งก็จำคิดเข้าไปก็จำอีกดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำเป็นจริงๆนะสัญญาคนเนี่ยนี่คือตัวบันทึกกรรมเพราะนั้นคนเกิดมาเพราะอะไรไม่ใช่ผมลิขิตแล้วใช่ไหมเพราะกรรมลิขิตกรรมที่เราทำเองด้วยไม่ใช่ใครด้วยมันบันทึกไว้ที่เราด้วยมันไม่ได้ไปไหนนะเพราะฉะนั้นเอามันออกไปได้ไงอ่ะตอนที่จิตใกล้จะสงบแล้วมันคิดนั่นแหละไอ้ตัวนี้แหละมันออกมาแล้วเราก็กำหนดรู้แล้วปล่อยนี่แหละเขาเรียกว่าตัดภพชาติมันตัดกับตรงนี้เองตัดตรงที่จิตคิดแล้วกำหนดรู้แล้วไม่ว่าเนี่ยรู้ไม่ว่าไปเรื่อยตรงนี้มันจะลาไปเรื่อยถ้ารู้ว่าโกรธก็ไม่ว่าเนี่ยลาภพนรกไปแล้วมันเป็นงั้นจริงๆโยมเพราะนั้นพยายามทำรู้ให้ได้เยอะทำผู้รู้ให้เกิดรู้แต่ไม่ว่ารู้แต่ไม่คิดต่อเราจะตัดการปรุงแต่งปรุงแต่งทั้งดีและไม่ดีอยู่มันเป็นอยู่แค่นี้เองนะในที่สุดก็ฟังเมื่อกี้แล้วใช่ไหมอ๋อวันนี้ไม่มีตัววันจะมีตอนพระชักบังสุขุนท่านว่าไงเตสังวูปสโมสุโขการเข้าไปนะครับแห่งสังขารทั้งหลายเรานั้นเป็นสุขใช่ไหมสังขารคือการปรุงแต่งของจิตตัวนี้เองเป็นเขาเรียกว่าอภิสังขารละมานอภิสังขารเลยนะอภิสังขารตัวใหญ่มากมันเร็วด้วยเราไม่ทันยังไงก็ไม่ทันมีวิธีเดียวคือสติต้องทันมีตัวสติเนี่ยแหละที่จะฝึกเราก็ไปทันตรงนี้ได้ทันการปรุงแต่งโดยที่ว่าเมื่อรู้เราไม่ว่าก่อนมันไม่ทันปรุงแล้วพอเห็นเราก็ไม่ว่ามันไม่ทันปรุงแล้วได้ยินเราก็ไม่ว่ามันไม่ทันปรุงแล้วพอทำไปทำมาแค่ท่องอย่างนี้โยมท่านมาก็ท่องไปท่องมาอ้าวโยมว่างไว้เฉยอยู่ดีมันว่างไว้เองเลยจิตมันเข้าไปสู่จิตเดิมแท้เลยไงเพราะไอ้ตัวปรุงเนี่ยปรุงไม่เอาไม่เอาไม่เอามันจบเลยง่ายไหมเอาไปลองดูต้องทดลองยังไม่ต้องเชื่อใช่ไหมเพราะพระเจ้าบอกแล้วเชื่อต้องเชื่อแบบมีเหตุผลแล้วเราก็พิสูจน์ได้ก่อนยังไงเราจะได้ไม่โดนหลอกง่ายๆแต่พระเขาไม่หลอกหรอกใช่ไหมมีแต่โดนหลอก พระโดนหลอกอ่ะไม่เป็นไร ตอนนี้พอเข้าใจเรื่องกรรมแล้วใช่ไหมแต่นี้เราจะเริ่มชัดเจนเรื่องกรรมนะเราจะไม่ไปตีโพตีพายว่าทำดีไม่ได้ดีทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปป่ะใช่ไหมตรงนี้โยมว่าเข้าใจถูกเข้าใจผิดทำดีได้ดีมีที่ไหนฉันทำดีแทบตายแล้วเหม็นมันได้ดีเลยเนี่ยบอกทำไมอ่ะยังไม่รวยใช่ไหมมันคิดว่าทำดีจะได้รวยเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดอ่ะเอาโยมทำดีแล้วรู้สึกไงสบายใจได้แล้วมันได้เลยนะถูกไหมแต่เราหวังผลอีกเห็นไหมทำบุญ10บาทจะรางวัลที่1เนี้ย มันเป็นกันทั้งนั้นเลยนะโยมเรื่องจริงก็มันอย่างเงี้ยทำไงอ่ะแล้วก็เห็นคนเขาโอ้ดีดูดิตีมันทำไม่ดีทำชั่วมันยังลอยนวลอยู่สบายเลยเห็นไหมบ้านช่องใหญ่โตเลยมันโกงกินแล้วมันก็รวยอยู่นะเหมือนเป็นไรเลยเราก็จะผิดอีกเหมือนกันทำชั่วไม่มีการที่จะมาสบายได้หรอกโยมยิ่งบ้านใหญ่ยิ่งมีฐานะใหญ่ยิ่งมีรถถามบรรดาศักดิ์มันยิ่งวิตกมากเลยเขาจับได้กูจะทำไงเนี่ยกูติดคุกโอ้โหเดือดร้อนเลยองค์ตะโกงเสียหายหมดเลยโอ้โหแล้วนี่จะทำไงเนี่ยต้องโมเมนต์แบบไหนดี ใช่ไหมหาแล้วไปใช้วิธีแล้วไปใช้เส้นสายขึ้นมาแล้วเขาทุกทุกวันเลยนะโยมเขาระแวงกลัวจะโดนเราไม่เห็นเขาไงเราคิดว่าไอ้บ้านใหญ่เงินเยอะมีคนไทยเยอะแยะโอ้ยนี่ไงมันสบาย
แต่ถ้าลองไปเป็นเขาเราจะรู้ว่ามันทุกข์มากขนาดไหนใช่ไหมมีเรื่องเล่าเลยนะหลวงพ่อสนองท่านเคยเล่ามีเศรษฐีคนหนึ่งก็ปลูกบ้านก็อยู่เนี่ยเขาก็ทำธุรกิจของเขาเนี่ยอีกคนไอ้ตรงบ้านเขาเนี่ยมันนอกรั้วไปเนี่ยมันมีบ้านไอ้กระต๊อบคนจนอยู่กระต๊อบหนึ่งอันนี้ก็ทำนำนาอยู่แค่เงี้ยแต่บ้านนี้เขาเป็นธุรกิจแต่บ้านมันอยู่ติดมองเห็นนะไอ้บ้านกระต๊อบนี่นอนเบาขุยทุกวันทุกวันไอ้คนรวยก็มองเห็นแล้วไอ้ฉาบึงจังมีความสุขอย่างเลยกูนี่เครียดอย่างเลยวันๆโอ้โหมันเรื่องนู่นเรื่องนี้สารพัดเรื่องเลยไม่มีความสุขเลยก็คือก็จะถามตัวเองว่าแล้วเราจะหาไปทำอะไรเรื่องหนาเนี่ยเขาก็ได้ความคิดอยู่แต่ว่าความเคยชินความเป็นไปของสังคมที่อยู่อย่างนี้มันไม่ยอมจบหรอกมันจะต้องปีนจะต้องแข่งกันไปเรื่อยในตัวก็เลยมาถามแล้วถามคนจนว่าคุณทำยังไงถึงได้มีความสุขงี้ไม่ทั้งนี้ไม่มีจะกินเนี่ยนะเอ้าก็ไม่มีก็ไม่มีเลยมีก็กินไม่มีก็ไม่ว่าก็ว่างี้มันก็สบายใจเนี่ยใช่ไหมไม่ได้ไปคิดมากแต่ตรงนี้ไม่มีไม่ได้ได้กำไรน้อยไม่ได้หรือมีปัญหาแล้วหรือเก็บไม่เจอตรงไหนโอ้มันคิดเยอะเลยในตึกเอางี้ผมจะให้เงินคุณผมจะให้เงินคุณแล้วดูสิว่าคุณจะเป็นไงผมอยากให้เงินตรงเนี้ยไม่เอาหรอกเอาไปทำอะไรล่ะก็ไม่ได้ใช้อะไรเอานะเอาให้เอาฝากไว้ก่อนก็ได้เอาให้ไปหมื่นหนึ่งอันนี้ก็เอามาเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วมันก็เริ่มมาคิดแล้วเอาแล้วสิเขามาฝากไว้แต่ของเขาหายจะทำไงมันเริ่มคิดแล้วจะเอาไปใช้ได้ไหมเนี่ยยังไงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไอ้คนนี้ไม่ได้เป่าคุยเลยโยมทุกเลยในที่สุด3วันไม่ไหวแล้วเอาไปคืนเศรษฐีเอาคืนไปเถอะผมไม่เอาแล้วทุกตายเลยมันก็ไปนอนเป่าคุยดีกว่านี่คือสิ่งที่เรามันคิดไปเองมันโนไปผิดไงใช่ไหมเราไม่เห็นความจริงของการกระทำคือกรรมจริงๆเราไม่เข้าใจเราเพียงแต่มองภาพข้างนอกมันเป็นภาพลวงตาอยู่มันเป็นละครเป็นภาพมายานะก็แสดงกันไปโยมแสดงว่าจบแล้วก็นู่นเอาไปเผานี่ไม่ได้เลยหรอกข้างในไม่ได้ล้างเลยนั่นโลกุตระมันล้างข้างในไอ้โลกิยะมันอยู่ข้างนอกมันแสดงกันอยู่ไปเรื่อยๆไปเท่านั้นเองแต่ว่ามันเหมือนจริงเพราะว่ามันคือสังคมไงที่อยู่รวมกันมันก็เกิดการแข่งขันเกิดหลายๆอย่างขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดเรื่องนึงที่เป็นบ่อยๆคิดว่าน่าจะเขาว่าใช่ไหมเนี่ยมโนมันเกิดจากตัวเนี้ยแล้วมโนจากอะไรนี่ผีสามวันเนี่ยฝันไม่เป็นจริงนะคิดว่ามันเป็นยังไม่แน่ใจอาจจะใช่หรือไม่ใช่มันน่าจะนะแม่ก็ดีกว่านี้อีกหน่อยก็จะดีนะไม่น่าทำแบบนี้เลยแต่เขาจะเป็นยังไงล่ะแล้วเราจะทำไงจะเปลี่ยนเขาเหรอเปลี่ยนไม่ได้ก็เขาเป็นของเขาแหละมันอยู่ที่เราต้องยอมรับว่าเขาเป็นเช่นนั้นเองจบเรื่องแต่ถ้าคิดว่ามันน่าจะเป็นนี้นะเราก็ทุกข์อยู่ทุกวันนะเขาว่านี่ไม่รู้อยู่ที่ไหนด้วยบางทีตัวเองตัวคนพูดน่ะว่าเองแต่ไปบอกเขาว่ามาอย่างนี้เห็นไหมก็เรียกว่าหมกเม็ดเลี่ยงบาลีจริงๆถ้าเราตัดของพวกนี้ออกไปเนี่ยของเราจะเบาเยอะเลยนะความคิดต่างๆจะน้อยลงไปเยอะมากโดยพอดีจริงๆผู้หญิงนี่เป็นผู้ที่มีความอดทนเยอะกว่าผู้ชายจริงไหมใครมีลูกจะรู้เนาะว่าโอ้โหลำบากขนาดไหนจริงแต่ว่าผู้หญิงมีความวิตกมีความกังวลเยอะปริโภคเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละมันเหมือนนิดๆหน่อยๆแต่มันเยอะจำนวนเยอะแล้วก็เลยทำให้เราเข้าไปถึงความสงบไม่ค่อยได้เท่านี้เองมันจะค่อยคิดมันจะค่อยไปอยู่เรื่อยเลยทำยังไงเพราะนั้นคุณสภาสติต้องใช้วิธีเดินเยอะๆนะช่วยเดินนะเดินเยอะๆเดินจะทำให้เกิดสติขึ้นนั่งไม่ต้องมากเดินแล้วยืนเดินแล้วยืนเมื่อยมากก็นั่งนั่งก็ต้องเยอะหรอกถ้านั่งเยอะมันนั่งคิดแล้วก็นั่งหลับเอานั่งพอทำสติก็พอดูลมไปดูกายไปก็แค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวโยมจะรู้เลยว่าถ้าเดินบ่อยๆแล้วเดี๋ยวจะเดินแล้วมันสงบได้เดินเข้าสมาธิก็เดินไปเดินมานี่ก็อยู่เห็นแต่เท้าไปเท้ามาไม่เห็นอย่างอื่นตรงอื่นไม่ไปเลยจิตอยู่ตรงนี้ตั้งมั่นอยู่อย่างเงี้ยไม่คิดอะไรแล้วเนี่ยสงบแล้วเป็นสมาธิแล้วเพราะฉะนั้นเดินก็เป็นยืนก็เป็นนอนก็เป็นไม่ใช่นั่งเราจะได้เปลี่ยนความรู้สึกตรงนี้ใหม่ใช่ไหมฮะพอนั่งเนี่ยมันนั่งง่ายไง
ส่วนมากทุกคนนั่งกันได้ใช่ไหมแต่ยืนเนี่ยไม่ค่อยมีเราก็บอกแค่โอกาสดิคนถ้านั่งไม่ได้มีรถเองนะนั่งรถเมย์อย่างเงี้ยยืนรอรถเมย์เนี่ยกำหนดเลยสบายใจเลยความเครียดหายไปเยอะเลยยังก็เรียกว่าทำวิกฤตให้เป็นโอกาสได้มันทำได้ตลอดสติเนี่ยมันทำได้หมดเลยให้มันรู้ตัวเราทำเท่านั้นเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายก็รู้เราทำก็รู้แล้วก็ปล่อยไม่ได้รู้ว่าเจาะจงให้เป็นอะไรรู้ก็ปล่อยไปแค่นี้เองมันก็จะสามารถเพราะนั้นนี่คือสมาธิข้อหยาบคือรู้เรื่องกรรมรู้แล้วใช่ไหมเข้าใจเรื่องกรรมแล้วเนาะแต่กรรมถ้าจะละเอียดมันกรรม12กรรมทิปนี12ประการนี้มันเยอะมากอธิบายกันหลายวันกว่าจะจบ มันละเอียดอ่อนจริงๆเรื่องของกรรมเนี่ยแต่เราเอาคร่าวๆไงคิดพูดทำนะคิดดีพูดดีทำดีกรรมดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีกรรมไม่ดีเป็นผลให้เกิดสุคติและทุคติภูมินี่มันเก็บไปที่นี่ไงเก็บไปที่ภพยินดีจิตแล้วก็ไปเกิดตามภูมิไอ้ภพที่อยู่เนี่ยมันก็ไปส่งไปสู่ตามภูมิต่างๆถ้าจะเปรียบให้ละเอียดกว่านั้นเดี๋ยวก็จะเข้าใจไม่หนอมันเป็นวิทยาศาสตร์ร่างกายมนุษย์เนี่ยประกอบด้วยเซลล์มากมายใช่ไหมแล้วในเซลล์มันก็จะเป็นพวกอะตอมจริงป่ะแล้วกลางอะตอมก็เป็นนิวเคลียสมีอิเล็กตรอนกับโปรตอนคือลบกับบวกเนี่ยมันก็เข้าส่งกระแสเข้าไปหานะโยมคิดบวกคิดบวกคิดบวกไอ้ตัวบวกก็เยอะขึ้นไงเกิดมีอลังพวกสารเอนโดรฟินมาแต่คิดลบ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 เยอะไอ้ขั้วลบเยอะนี่ก็มันก็จะกระตุ้นไอ้พวกแอนดรีนาลีนออกมานี่แก้ผิดเป็นเองเลยนะนี่คือวิทยาศาสตร์จริงวิทยาศาสตร์ทางจิตเลยจิตตรงนี้ตัวตรงที่พระเจ้าสอนเนี่ยเราไปเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเราจะเริ่มเข้าใจเยอะเลยงงไหมไม่งงนะเพราะฉะนั้นพอคนตายแล้วไปไหนก็ละลายไปก็เกิดอะตอมมากมายไม่รู้กี่ล้านก็ไปตามนี่พัดไปตามลมไม่ขอไปพัดไปตามลมมั่งใช่ไหมถ้าลงไปที่ดินก็มีเอาต้นไม้ก็ดูดเราไปขึ้นไปก็ไปอยู่กับต้นไม้ ไปก็ลมก็มีไปก็ดินก็มีพระเจ้าถึงตรัสไงว่าในโลกนี้ไม่มีที่ไหนเลยเอาเข็มมาแทงเนี่ยไม่มีที่ไหนเลยจะไม่ใช่ที่ตายไม่ใช่ที่เราเคยตายแล้วท่านว่างั้นนะถ้าโยมมองในสภาพถ้ามันเป็นอะตอมเนี่ยมันกระจายไปทั่วเลยเนี่ยเข็มแทงโดนหมดเลยเห็นป่ะแล้วจะมีกลุ่มหนึ่งของอะตอมตัวเนี้ยมันก็จะไปกับสัญญาที่อยู่ที่เราสัญญาที่เรานี่แหละไปกับตัววิญญาณอะตอมนี่ติดวิญญาณไปกับสัญญาแล้วก็พาให้เราแปลงร่างไปเกิดเป็นร่างต่างๆถ้ามันไปด้วยกำนัดของความโกรธมันก็จะแปลงร่างเป็นสัตว์นรกพอมันไปกับของความโลภมันก็จะไปเป็นเปรตถ้ามันไปกับความหลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ตรงนี้มันไปด้วยสัญญาของมีศีล5มาเกิดเป็นมนุษย์ก็หมุนเวียนอยู่เงี้ยโยมชีวิตมนุษย์กับสัตว์ต่างๆก็หมุนเวียนเกิดตายกันอยู่อย่างนี้วัฏจักรตามที่เวทพบภูมินี่คือวัฏจักรหมุนเวียนกันไปอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วมันก็เกิดอาการตั้งแต่พระเจ้าอุบัติขึ้นมาก็เกิดเป็นหมุนวงล้อธรรมจักรธรรมจักรก็จะมาทำลายวัฏจักรเกิดวิวัฏจักรจบอยู่ในโบสถ์มีใครเคยดูหรือยังฮะอยู่ในโบสถ์นะเป็นเสือไงเป็นยักษ์อ่ะยักษ์แล้วก็มีลายเสือนั่นแหละแล้วก็มีตาขาวข้างแต่ลำข้างยักษ์มันกินคนทั้งเมืองผมก็แต่งเพลงไว้ว่าจะกินคนทั้งเมืองเลยก็ยักษ์แห่งการเวลาตาขาวก็กินกลางวันตาดำก็กินกลางคืนมันกินเราตลอดทุกวันเลยนะเวลาที่เราโดนกินไปเนี่ยเนี่ยยักษ์ตัวนี้กินเนี่ยยักษ์แห่งวัฏจักรนี่แหละเพราะนั้นเราก็เลยเสียเวลาไม่รู้ใช่ไหมพอไม่รู้ก็ต้องเนี่ยโดนอยู่ตลอดเลยนะโดนกินเวลาแล้วไม่พอโดนยมบาลมาเงื้อจะฟันคออีก เผลอเมื่อไหร่ก็ฟันชุบเรียบร้อยจบหรือใครรู้ยังว่าจะตายเมื่อไหร่อยากอยู่อีกกี่ปี นี่น่าต้องกินแล้วนะเวลาที่เหลือมีเท่าไหร่ทีแล้วก็เพลินไปกับมันยังไม่ได้คิดว่าเออที่เหลือนี่มันเหลือเท่าไหร่ก็จะต้องเตรียมไว้มันก็ได้เปรียบเนี่ยที่สุดแล้วคือสติเนี่ยเป็นตัวเตรียมสติเป็นตัวที่จะรู้แล้วจะไม่เรา
แก้ไขได้มันจะช่วยเราสงบตรงนี้ได้ก็เรียกว่ารักษาใจถ้ากายนี่มันก็รักษาธาตุสี่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันก็เป็นของมันตามสภาพแต่ว่าถ้าเรารักษาใจเราได้เนี่ยตัวนี้ถึงจะเกิดความมั่นใจได้โยมก็ฝึกสติไปเรื่อยๆก็แล้วกันเราทดสอบด้วยวิธีไหนอนุโลมปฏิโลมพิจารณาพอเลิกปฏิบัติปุ๊บก็นั่งทบทวนเลยตั้งแต่เริ่มทำเราทำยังไงแล้วก็ถอยหลังกลับไปแล้วก็ถอยกลับมาใหม่แล้วก็จบนี่คือการตรวจสอบไปเรื่อยไปเรื่อยนี่คือการพัฒนานะมันก็จะภาวนาคือพัฒนาอย่างนี้ให้มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่สักแต่ว่าทำก็ทำวันนี้ทำงี้ก็อ้าวไปทำจบแล้วก็จบทำที่ธรรมาบอกเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องของทำแบบอิทธิบาท4มีความพอใจฉันทะพอใจที่จะทำใช่ไหมมีจิตตะเอาใจฝักใฝ่เอาจริงเอาจังไม่ปล่อยปละละเลยฉันทะก็มีวิริยะมีความเพียรใช่ไหมพยายามจะทำเมื่อชอบแล้วก็พยายามขยันทำก็เอาใจฝักใฝ่สุดท้ายพอจบการปฏิบัติก็วิมังสาก็ไต่ตองพิจารณาทบทวนก็จะได้ข้อสรุปของเราไปเรื่อยๆนี่คือการพัฒนาง่ายๆเราก็จะเป็นหลวงพ่อวิยังท่านก็ใช้ง่ายนะท่านใช้คำว่าพลังจิตตานุภาพใช่ไหมแล้วท่านบอกว่าฝึกไม่ต้องยากฝรั่งเอาไปใช้กันเยอะนั่งทำสติอยู่กับกายเนี่ยนั่งนิ่งๆให้นั่งดูอะไรก็ได้ดูกายดูลมดูอะไรก็ได้ท่านบอกทำแค่นั้นแหละวันครั้งละ5 นาที3เวลาหลังอาหารได้ไหมเป็นยาวิเศษเลยนะ5 นาที3เวลาหลังอาหารก็ได้15 นาทีนี่คือพลังที่เก็บสะสมเวลา15 นาทีทุกวันสิบห้านาทีวันหนึ่งถูกไหมเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่ละ15 3 4 5 450 นาทีแล้วนะใช่ไหมแล้วปีหนึ่งเท่าไหร่12 5 60 12 4 48เท่าไหร่48 54ใช่ป่ะ5,400เยอะเหมือนกันนะเกิดพลังขึ้นมาเยอะเลยเป็นพลังงานนั้นก็มันอยู่ที่เราจะทำไงพลังมันทำแล้วก็ได้ผลเลยก็ทำแค่อย่างเงี้ยในสุดแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเองนี่อันที่หนึ่งที่หนึ่งเท่านั้นนะอย่าไปยากสมาธิข้อที่หนึ่งก็คือเข้าใจในกรรมนะรู้จักกรรมแล้วตอนนี้เข้าใจแล้วกรรมคือตัวเราทำไม่ใช่ใครไม่มีใครทำให้แล้วกรรมนี่แหละมันตัวบันทึกเก็บเอาไว้แล้วมันบันทึกไว้ที่นี้ไมโครชิปแล้วก็พาให้เราไปหมุนเวียนไปเกิดที่ต่อไปอันที่สองพอรู้เรื่องกรรมแล้วเราก็มาที่นี่เพราะนั้นอาตมาก็จะกล่าวเสมอว่าโยมมาที่นี่แล้วเนี่ยสมาธิได้มาจากบ้านแล้วเพราะมีเจตนาจะมาที่นี่เพราะรู้ว่ามาแล้วได้บุญใช่ไหมก็เข้าใจคำว่ากรรมอยู่เหมือนกันแสดงว่ามีกรรมดีที่นี่ไงถึงได้บอกว่ามาทำกรรมหนักไงแต่ในทางดีใช่ไหมก็ได้มารู้ว่ามีบุญก็ได้มาแล้วสมาธิปัญญาเห็นตรงนี้แล้วนั้นมันเป็นปัญญาตรงไหนปัญญาของมนุษย์จะมี3 ระดับใช่ไหมสุตตามยปัญญาก็ไปฟังจากการฟังจากการเห็นจากการได้ยินมาแล้วก็ตอนนี้ฟังอะไรมาฟังรู้เรื่องใช่ไหมแต่อาจจะยังไม่เข้าใจใช่ไหมก็เอามาคิดพิจารณาเองเป็นจินตามยปัญญาพิจารณาไปเพื่อเริ่มเข้าใจอ๋อก็ขึ้นพัฒนาแล้วนี่ปัญญา2แล้วปัญญาสุดท้ายนี่เมื่อทำสติจนเกิดมันหยุดคิดเป็นสมาธิก็จะเกิดภาวนามยปัญญาขึ้นอันสุดท้ายนี่ปัญญาคนมัน3 ระดับตัวนี้นั้นพอเรามารู้เรื่องอันนี้โยมได้มาแล้วสมาธิมาจากบ้านพอมาถึงนี่ก็บวชเนกขมะเป็นเนกขมะสังกัปโปเป็นสัมมาสัมฤทธิ์ชอบแล้วเนี่ยสัมมาสังกัปโปแล้วแล้วมันเลยออกจากบ้านจากเรือนจากของชอบกรรมคุณ5คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วกระทบแล้วชอบนั่นแหละกรรมคุณที่บ้านเราก็ชอบหมดเลยถูกไหมเราก็เป็นของรักของห่วงไปหมดเพราะนั้นเราสละมาได้มาตรงนี้ก็มาฝึกฝนมาลำบากมายุงกัดมั่งมันร้อนมั่งมาโดนฝนมั่งก็นี่ไงปรับชีวิตให้เข้าใจชีวิตจริงๆคือยังไงมันก็ทำให้เรามีความเข้มแข็งของจิตความเข้าใจเกิดขึ้นเหมือนกันดังนั้นโยมมาแล้วก็ได้ตรงนี้แหละพอมาถึงที่นี่ก็มาเรียนต่อว่ากายเราเนี่ยมีอาการ32
สวดมนต์ที่เนี่ยเขาบอกนะไปท่องได้ก็จะดีอาการสามสองเนี่ยเวลาโยมนั่งปุ๊บก็นึกไปเลยเกศาก็นึกถึงผมโลมาก็นึกถึงขนรอบกายนักขาก็นึกถึงเล็บทันตาก็นึกถึงฟันตะโจก็นึกถึงหนังมังสังก็ลอกเนื้อลอกหนังไปก็เห็นเนื้อนาหารูเอ็นก็ลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอัฐิกระดูกก็ลอกเอ็นไปก็เห็นโครงร่างโครงกระดูกเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆเลยจนครบ32ก็พอแล้วทำวันละแค่เนี้ยพอให้32ก็นั่งนึกไปเลยทำสติรู้ไปอย่างเงี้ยง่ายไหมแต่มันต้องได้ใช่ไหมท่องไม่ยากหรอกแล้วนี่คาถาศักดิ์สิทธิ์อีกเหมือนกันหลวงพ่อสนองเคยบอกสมาว่าฉุกเฉินอะไรขึ้นมานึกเลยไม่ได้เกศาโลมานขาทันตาตะโจเนี่ยช่วยได้เรียกว่าจิตมันกลับบ้านจิตเราไม่ค่อยจะกลับไม่ค่อยจะอยู่บ้านหรอกออกไปเที่ยวเลยแล้วพอมันเกิดการอาการตกใจหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะตะลุงมาข้างในมันทิ่มใจสั่นเลยนะงั้นเราก็ทำแบบบ่อยๆให้จิตกลับบ้านบ้างคือกายถ้ามันกลับมามันก็จะโอเคดังนั้นตรงนี้เราได้แล้ว2แล้วนะกรรมทิฏฐิมารู้อาการหลังที่2แต่แล้วเราก็แบ่งเป็นธาตุ4มารู้จักธาตุ4กลายเป็นธาตุ4เป็นไงก็อาการ32นี่จะมี2ธาตุ20อย่างเนี่ยก็ว่าเป็นลักษณะของความแข็งแกร่งเป็นลักษณะของธาตุดินนี่คุณพ่อให้มาอีก12อย่างก็เป็นอาการของความเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบเป็นลักษณะของธาตุน้ำอันนี้คุณแม่ให้มา2ธาตุแล้วดินกับน้ำส่วนธาตุไฟได้มาโดยกรรมที่เป็นมนุษย์ได้37องศาเศษเศษใช่ไหมสัตว์อื่นก็แล้วแต่กรรมธาตุที่4ก็ธาตุลมก็ต้องหายใจเอาเองใช่ไหมให้ลมเข้าลมออกลมพัดขึ้นเบื้องสูงลมพัดลงเบื้องต่ำลมพัดไปในท้องนี่ก็เป็นลักษณะของธาตุที่มารวมกันถ้าเราเห็นความเป็นธาตุแล้วทุกคนยิ่งเหมือนกันหมดเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายนี่เป็นแค่นี้เองเราธาตุก็ไม่รู้จะไปโกรธทำไมแล้วตอนนี้มันจะเริ่มเข้าถึงสภาวะตัวจริงแล้วเริ่มละเอียดแล้วนะเพราะฉะนั้นมารู้จักกรรมเข้าใจในกรรมแล้วก็มาเข้าใจในเรื่องของอาการ32จะได้ถอนตัวนี้ออกให้รู้จริงๆว่าเอาแล้วเราอยู่ที่ไหนอ่ะจมไล่ไป32อย่างแล้วดูที่ตัวเราแล้วเราอยู่ตรงไหนมันก็ไม่เห็นนะไม่มีเหมือนกันนะใช่ไหมแล้วอย่างที่พูดเมื่อกี้เหมือนกันเนี่ยอะตอมมันมีนิวเคลียสแต่นิวเคลียสอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นในบริเวณรอบๆมันเป็นความว่างมันก็คือความว่างกับความว่างเหมือนกันเดี๋ยวยกงงยกไว้ก่อนแล้วก็ต้องคนที่เรียนมาที่ว่าจะรู้ขอไปก็คือจริงๆแล้วมันถ้าเข้าไปถึงในสภาวะคือตัวละเอียดแล้วจะเห็นอย่างนั้นจริงมันไม่มีอะไรมันเป็นเพียงแต่ฟองอากาศ2อย่างอย่างโกนกาเขาพูดเหมือนกันเป็นฟองอากาศ2อย่างที่มันเกิดแตกเกิดแตกอยู่ตลอดเวลาเลยนะในกายเราเนี่ยตรงเซลล์นี่แหละถ้าอารมณ์ดีก็เกิดเอนโดฟินถ้าอารมณ์เสียก็เกิดอะดรีนาลีนเนี่ยแก๊สพิษมันก็เกิดแตกชนิดแบบ2อย่างแล้วแต่อะไรมากอะไรน้อยอยู่ถ้าไอตัวดีแตกมากๆอารมณ์เราก็ดีมีความสุขถ้าไอตัวไม่ดีแตกมากๆก็ทุกข์เกลียดหงุดหงิดรำคาญใจเนี่ยแค่นี้เองมันก็เป็นผลของมาจากตรงนั้นแล้วมันคือแค่ฟองอากาศเป็นฟองอากาศเลยนะเซลล์ที่เราเห็นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยกายเราไม่รู้ฟองอากาศมันเท่าไหร่มันเกิดลักษณะแค่นั้นเท่านั้นเองก็ไม่ใช่ตัวมันเราเข้าใจเนาะเพราะนั้นแบ่งเป็นธาตุ4แล้วก็มารู้เรื่องธาตุจริงๆมนุษย์มีธาตุ6ถ้าโดยพิสดารนะจะมี6ที่อะไรนะที่อภิธรรมเขาสวดอะใช่ไหมธาตุปัจจโยป่ะที่อะไรนะธรรมที่ช่วยประกาศด้วยความเป็นธาตุตรงตัวอยู่18อย่างใช่ป่ะทำไม18ไม่รู้ธาตุมี4แล้วมันทรงตัว18อย่างได้ยังไงสงสัยป่ะที่จริงธาตุมี6แต่โดยพิสดารมีดินน้ำไฟลมแล้วนะ4แล้วก็มีอากาศธาตุเนี่ยช่องว่างในหูช่องว่างในจมูกเป็นช่องว่างคืออากาศเนี่ยช่องว่างที่เห็นนี่คืออากาศแต่เมื่อไหร่อากาศเคลื่อนไหวถึงจะเป็นธาตุลมใช่ไหมมันผสมกันเคลื่อนไหวแต่ถ้ามันอยู่ว่างๆเฉยๆเป็นอากาศมาอยู่ในขวดในแก้วถ้ามันอยู่ว่างๆก็ยังเป็นอากาศธรรมดานอกจากมันจะพันแล้วก็ถึงเป็นธาตุลมนั้นก็มีอากาศธาตุ5แล้วก็ธาตุที่6ก็เป็นวิญญาณธาตุวิญญาณนี่เป็นธาตุ
พราะนั้นก็มี6ตรงโซอยู่ที่8อย่างคืออดีตปัจจุบันอนาคตเห็นไหม6 3 18เนี่ยก็เป็นสภาวะที่นี่ผ่านไปผ่านไปไม่เป็นขณะปัจจุบันขณะเท่านั้นเองสติตัวเนี้ยเพราะนั้นมันก็เป็นอดีตเป็นขณะปัจจุบันเอาไปแล้วข้างหน้าไปแล้วอันนี้ก็ทิ้งอดีตไปเลยก็เดินไปแบบเนี้ยแล้วมันเป็นสภาวะของมันนะความเป็นธาตุ6อย่างเสร็จแล้วพอแบ่งเป็นธาตุเสร็จแล้วก็ตอนนี้ถัดมาก็มาเป็นเรื่องของขันธ์5ขันธ์5ก็มีอะไรเรียนรู้แล้วใช่มั้ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์แปลว่ากองกองจะแบ่งเป็น2อย่างอันที่1เค้าเรียกว่ารูปขันธ์กองแห่งรูปอันที่2ก็เรียกว่านามขันธ์นามมี4กองแห่งรูปก็คืออาการ32นะกองมี32อย่างเหมือนกองกองแห่งนามก็มีอะไรเวทนาก็เกิดความรู้สึกสุขทุกข์เฉยแต่แบ่งโดยพิสดารโดยละเอียดก็จะมี5เวทนาสุขกายเรียกว่าสุขเวทนาทุกข์กายเรียกว่าทุกขเวทนาสุขใจเรียกว่าโสมนัสเวทนาทุกข์ใจเรียกว่าโทมนัสเวทนาถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนาในเวทนา5ก็เสวยความรู้สึกไม่เห็นรู้สึกได้ถัดมาก็เป็นกองตัดมากองที่3ก็เป็นกองแห่งสัญญานี่แหละที่จำหมดเลยเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กินก็จำดีก็จำไม่ดีก็จำบันทึกไว้หมดเลยตัวบันทึกกรรมตัวสัญญาเป็นกองเยอะเลยเพราะฉะนั้นมีรูปมีเวทนามีสัญญาแล้วต่อไปก็กองของสังขารคือการปรุงแต่งของจิตที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเกิดจากการกระทบกันของอายตนะเมื่อตากระทบรูปปุ๊บเกิดไงขึ้นมาเกิดชอบหรือไม่ชอบมันจะเกิดแล้วเมื่อชอบมันก็ปรุงไปทางชอบไม่ชอบก็ปรุงไปทางไม่ชอบนี่คือตัวปรุงมันจะปรุงตลอดทั้งวันความคิดคนก็เลยมีอย่างนี้ทั้งวันตลอดเลยนี่คือตัวของสังขารถัดมาก็เป็นเรื่องของวิญญาณสุดท้ายมนุษย์ก็มี6วิญญาณที่ตาก็วิญญาณคือผู้รู้แจ้งในหน้าที่ของตนรู้แจ้งในหน้าที่ตานี่ก็รู้แจ้งในการเห็นใช่ไหมมีจักษุวิญญาณที่หูก็มีโสตวิญญาณรู้แจ้งในการได้ยินที่จมูกก็มีคานวิญญาณรู้แจ้งในการได้กลิ่นแล้วก็ที่ลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณรู้แจ้งในเรื่องของรสชาติต่างๆส่วนกายก็มีกายวิญญาณรู้แจ้งในการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งส่วนที่จิตก็มีจิตตวิญญาณรู้แจ้งในความคิดนึกต่างๆนี่คือขันห้าเพราะนั้นพอเราแยกขันห้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูการทำงานของขันห้ามันทำงานยังไงมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมอะไรทำงานก่อนรูปอันนี้รูปที่เราเห็นเราต้องใช้เห็นใช่ไหมโอ้โหได้ยินรูปไม่ได้ใช่ป่ะหูก็ต้องได้ยินที่เสียงแต่ตาเนี่ยไปเห็นที่รูปเมื่อตาไปกระทบปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตากระทบรูปตาเรามาเจอกับรูปทำไมเราเห็นตะกี้ที่บอกแล้ววิญญาณทำงานก่อนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันสุดท้ายนะวิญญาณอยู่ที่ตาไปกระทบอาจนะกระทบกันปุ๊บเรามีวิญญาณเกิดขึ้นเราจึงเห็นได้เห็นไหมฮะวิญญาณทำหน้าที่แล้วพอวิญญาณทำหน้าที่ปุ๊บถัดมาเป็นอะไรรูปเวทนาสัญญาสัญญาทำงานสัญญาจะจำได้เลยว่าอันนี้เขาเรียกอะไรไมโครโฟนนะไมโครโฟนปุ๊บไอ้สัญญาทำมาขนาดเดียวกันไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็กลับมาทำตรงนี้เหมือนกันรูปเวทนาเวทนาก็ทำหน้าที่พอเห็นไมโครโฟนปุ๊บไอ้สัญญาจำได้ไมโครโฟนไอ้ตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นมาว่าชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมถ้าชอบก็เป็นสุขกับเวทนาถ้าไม่ชอบก็ทุกขเวทนานี่ก็ทำงานหน้าที่ละชอบไม่ชอบสุดท้ายก็ตัวอะไรปรุงแต่งมันถึงเรียกว่าปรุงนะแล้วกลายไปว่าไอ้ตัวนี้ตัวสำคัญแต่มันปรุงสุดท้ายเนี่ยในหน้าที่ทั้งหมดรวมกันเนี่ยไอ้ตัวปรุงกับปรุงสุดท้ายเลยว่าชอบมันก็ปรุงไปทางชอบไม่ชอบก็ปรุงไปทางไม่ชอบ
ี่คือตัวสังขารเพราะฉะนั้นไปละตรงนี้ตรงนี้ถึงจะจบนี่คือการทำงานของขันธ์ 5ถ้าเราสามารถพิจารณาเห็นตรงนี้ได้เราจะเห็นว่ามันเรียกอะไรก็ไม่ได้มันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต่อเนื่องกันไปแบบนี้เองเห็นไหมฮะเพราะอวิชชาเป็นเหตุจึงเกิดสังขารสังขารเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปที่เห็นเป็นตัวนี้ไงนามรูปเป็นเหตุให้เกิดอายตนะทั้งหกทั้งหกภายในแล้วก็หกภายนอกอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบความเย็นร้อนร้อนแข็งจิตกระทบกับความนึกคิด6ทางด้วยกันนะนี่คือการเกิด คือการเกิดการกระทบขึ้นมาเมื่อเกิดอายตนะอายตนะเป็นเหตุให้เกิดอะไรให้เกิดการกระทบกันผัสสะผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาชอบไม่ชอบเวทนาเป็นเหตุให้เกิดอยากจะได้ไม่อยากได้เกิดตัณหาตัวอยากคือตัณหาอยากและไม่อยากก็เรียกว่าตัณหาเพราะฉะนั้นเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอะไรอุปทานเมื่ออยากได้แล้วก็ยึดเข้ามาเมื่อไม่อยากได้ก็ยึดไม่ชอบชอบก็ยึดไม่ชอบก็ยึดไม่ชอบนี่คืออุปทานอุปทานเป็นเหตุให้เกิดอะไรยึดแล้วยึดไปไว้ที่ไหนที่เมมไอตัวนี้ไงไอตัวเมมนี่ไงบันทึกกรรมเพราะฉะนั้นไอตัวนี้คือตัวเก็บถูกไหมฮะก็ชอบหรือไม่ชอบแล้วมันก็ปกก็เข้ามาเก็บตรงนี้ไงตรงตัวสัญญาเราเนี่ยแหละความจำเพราะฉะนั้นไอตรงมาเก็บเนี่ยก็เรียกว่าเป็นภพที่อยู่แล้วพอเราตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปเกิดเป็นภูมิต่างๆเรามีพบความโกรธอยู่ในใจมันก็จะไปเกิดในภูมินรกเรามีพบของความอะไรล่ะศีล5อยู่ในใจเราก็จะไปเกิดเป็นภูมิมนุษย์เห็นไหมเวลาไปเกิดเพราะฉะนั้นพบเป็นเหตุให้เกิดชาติชาติคือการเกิดเมื่อชาติเกิดขึ้นมาแล้วมีชาติมีการเกิดขึ้นก็จะเกิดชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสะเพราะฉะนั้นการเกิดไอ้พวกนี้ที่พูดมาทั้งหมดนี่คือตัวทุกข์ทั้งหมดเลยมีนะทุกข์มีอะไรบ้างการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากของรักของเจริญใจก็เป็นทุกข์ใช่ไหมว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะไปยึดเอาไว้ผิดๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นภาพเลยว่าไงเมื่อเกิดการเกิดขึ้นมาเนี่ยชาติเกิดปุ๊บเป็นชาติขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีพวงมาเลยเป็นแพ็กเกจเลยใช่ไหมเมื่อเกิดใหม่มาชาติก็มีชราเกิดแล้วต้องแก่แน่แล้วก็ต้องตายมรณะแล้วมันนั่นก็ต้องเศร้าโศกเสียใจโสกะปริเทวะทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจโทมนัสก็ทุกข์ใจแห้งใจสุปายาสะก็เป็นลักษณะนี้แก่ตัวทุกข์ทั้งนั้นเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เท่านั้นเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นแล้วเกิดในจิตที่คิดก็เป็นทุกข์อยู่ในการเกิดตรงนี้เหมือนกันเกิดแล้วก็บันทึกเอาไว้ในสัญญานี่ไงเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่ามันเกิดลักษณะนี้นี่ตัวนี้ก็เรียกว่าตัวปฏิจจสมุปบาทเมื่อมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นเพราะอวิชชาเลยทำให้เราเดินมาตามนี้เป็นวัฏจักรเพราะวิชาจึงทำให้เราละตรงนี้ได้ตัดตรงไหนอ่ะตัดไปตัดตอนไหนยังว่าตัดตอนไหนออกตอนที่กระทบหรือเปล่ากระทบแล้วไม่ว่าไงตัดไหมพอไม่ว่าเพื่อมันหายไปใช่ไหมมันก็ไม่มีตัวต่อไม่ต่อไม่สืบเนื่องอันนี้เข้าใจป่าวไม่รู้อ่ะคนโบราณเขาบอกเอาไว้เคยมาพูดตรงนี้ไม่ยอมเคยมาฟังเลยเนี่ยใช่ป่ะที่เขาร้องหน้านี้หน้าฝนด้วยใช่ไหมฝนเอ่ยทำไมถึงตกเคยยินไหมฝนเอ่ยทำไมจึงตกมันจำต้องตกเพราะว่ากบมันร้องกบเอ่ยทำไมจึงร้องมันจำต้องร้องว่าท้องมันปวดเอาท้องทำไมถึงปวดจำต้องปวดเพราะว่าข้าวมันดิบแล้วข้าวทำไมถึงดิบมันจำต้องดิบเพราะว่าฟืนมันเปียกแล้วฟืนทำไมถึงเปียกมันจำต้องเปียกเพราะฝนมันตกแล้วฝนทำไมถึงตก
มันก็ต้องตกพ่อกบมันร้องนี่คือวัฏจักรโยมมันจะวนอยู่เงี้ยไม่จบเลยใช่ไหมแล้วเราจะออกจากวงนี้ยังไงฮะคนฟังแล้วคนที่เคยฟังแล้วว่าไงเฉลยไปแล้วฮะมันแก้ปริศนาธรรมด้วยขี้เมาแล้วเนี่ยวงขี้เมาแก้ปริศนาให้แล้วอาตมาอยู่ตอนสมัยวัยรุ่นเนี่ยอยู่นั่งกินกันเนี่ยร้องเพลงนี่แหละแล้วก็ถามแล้วจะออกจากวงนี้ได้ไงอ่ะกำลังเมากันอยู่สมัยก็เลยบอกก็ไปตีกบมาแก้มเราเลยได้ปะได้ปะพอตีกบมาแก้มเราแล้วเป็นไงปรากฏว่าพอกบไม่มีแล้วกบก็ไม่ร้องถูกไหมกบก็ไม่ร้องฝนก็ไม่ตกฝืนก็ไม่เปียกข้าวก็ไม่ดิบท้องก็ไม่ปวดไม่มีกบให้ปวดท้องแล้วเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับ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 นี่คือการดับของวัฏจักรที่โยมทำอยู่นี่แหละกลัวไหมจะต้องดับหรือไม่ให้ดับไม่ดับแล้วไปไหนฮะกลัวดับเหรอทุกมันดับกลัวทุกดับมันก็สุขเลยแสดงว่ายังไม่ได้ข้ามไปตรงตรงนี้แสดงว่ายังไม่เห็นกันอ้าวเนี่ยนี่นั่งนานเป็นทุกข์แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะดูทุกอย่างทุกระหว่างโยมนั่งอยู่เอาเปลี่ยนดินี่ไงก็กำหนดรู้นะกายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็มือวางก็ค้ำแล้วก็สลับเท้าข้างหลังนะอย่าวาดมาข้างหน้านะเกียรติชอบทำอยู่เลยเนี่ยแล้วก็โยมก็สลับไปเลยแล้วดูวนไปด้วยเนี่ยเปลี่ยนแล้วเป็นไงทุกข์หายไปแล้วเนาะบางคนมันก็ค่อยๆคลายแต่บางคนก็หายไปเลยพอทุกข์หายแล้วเป็นไงก็เกิดความสุขขึ้นมาก็กลายเป็นสุขเป็นไงใจเป็นสุขเป็นไงเห็นไหมเดี๋ยวเปลี่ยนกลับไปยังเก่านี่คือการดับขั้นที่หนึ่งถัดมาก็มาดูลมไปดูมามันก็เป็นอีกแล้วพอเป็นปุ๊บเราก็ลองดูเลยกำหนดรู้ไงแล้วก็ปล่อยลมกายใจแล้วก็ลมก็กายใจก็ลมกายใจก็ลมอยู่แค่นี้คือคำว่ากายนี่คือรู้ทั่วพร้อมอ่ะเช่นนึกเอานึกปุ๊บเห็นกายเราอยู่เงี้ยสมมติว่าเรานึกปุ๊บเห็นกายอย่างนี้ก็ได้ละก็มานึกที่ใจก็ปล่อยเลยแล้วก็มาดูลมตัวตั้งอยู่ที่นี่กายใจลมกายใจลมอย่างเงี้ยถ้าไปมามันจะตั้งที่ลมได้มันจะตั้งมั่นที่ลมก็ไปเห็นลมเห็นลมก็เข้าออกเป็นสายเลยทีนี้พอตั้งมั่นปุ๊บไอ้ตรงนี้ไม่มีอิทธิพลแล้วไปมามันรู้สึกอยู่นะแต่ว่ามันไม่บีบคั้นเราเหมือนกับตอนแรกที่จิตเราเข้าไปเกี่ยวข้องแต่นี่จิตเราไม่เกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่บีบคั้นแล้วมันเป็นเรื่องของธาตุ4เพราะกายนี้เป็นธาตุมันก็เป็นไปตามสภาพใช่ไหมเพราะว่าน้ำมันไหลมันตลอดเลยไหลมันเลยไอ้ปั๊มนี่ก็ปั๊มตลอดเหมือนกันใช่ไหมปั๊มก็ไปเลยมันก็ไหลมาไปไม่ได้ก็ดันหนังตอนนี้หนังชาก่อนหนักเข้าดันมากเข้าปวดเข้าไปถึงเนื้อแล้วตอนนี้ก็ดันหนักเข้าไปอีกโอ้เข้ากระดูกแล้วกระดูกปวดใช่ไหมดันไปดันมาอยู่ๆจะติดแล้วก็ตั้งมันอยู่ที่ลมถ้าเวลามันไปของมันได้หมุนเฟิร์มข้ามอารมณ์โยมนี่ดับขั้นที่สองถ้าข้ามอารมณ์ตุ๊บเป็นไงมันก็เบากายโอ้โหมันเย็นเบาสบายเลยแล้วเท้ามาถึงที่ศีรษะเลยเบาโปร่งโล่งเบาสบายเกิดความรู้สึกเป็นไงเป็นสุขแล้วก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตไว้อย่างเงี้ยนี่ดับขั้นที่สองแล้วนะเห็นไหมเพราะนั้นเราเสียตรงนี้ไปตั้งเยอะปฏิบัติเข้ามาตั้งนานเราเสียตรงนี้เลยทำให้เราไม่เห็นตัวนิโรธตัวจริงนี่คือนิโรธก็ทุกข์ดับไงใช่ไหมอันที่หนึ่งดับเพราะว่าเปลี่ยนอิริยาบถทำให้เราได้ปัญญาเลยว่าอ๋อจริงๆทุกข์มีทั้งวันเลยมีตลอดเวลาแต่เราทำอะไรต่ออะไรเราก็เดี๋ยวขยับไปขยับมาเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอะไรก็เลยมองไม่เห็นใช่ไหมพอมานั่งเฉยๆได้เรื่องเลยมายืนเฉยๆได้เรื่องเลยใช่ไหมมาเดินเฉยๆแม้กระทั่งนอนก็ทุกข์เห็นๆนะเพราะฉะนั้นปฏิบัติเนี่ยโยมนอนไปแล้วตอนตื่นเนี่ยอย่าเพิ่งขยับตัว
พอรู้สึกตัวตื่นปุ๊บอยู่เฉยก่อนลืมตาปุ๊บกำหนดรู้ทุกข์ในการนอนเลยทุกกายเป็นไงทุกใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยสังเกตก็จะเห็นความปวดเมื่อยละนะนอนข้างเดียวก็จะเป็นหรือผู้หญิงไม่เคยนอนข้างเดียวไหมนอนหมุนๆไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่รู้ก็แล้วแต่ฝึกนะฝึกได้มันก็อยู่ของมันดังนั้นทุกข์เราจะเห็นมันก็เกิดปัญญาแล้วอยู่ๆที่เรานั่งเนี่ยจนกระทั่งมันข้ามอารมณ์เนี่ยมันก็เกิดปัญญาตรงนี้ขึ้นมามากขึ้นอีกเราจะเห็นเลยว่าความสุขตรงนี้มากกว่าสุขที่เราเปลี่ยนอิริยาบถเราจะเห็นตรงนี้เพิ่มมันจะเกิดกำลังขึ้นมาละกำลังใจตรงนี้จะเกิดในที่สุดตอนหลังมันถ้าเกิดปัญญาปนเนี่ยก็นั่งได้ใช่ไหมนั่งไปนั่งมาก็4ชั่วโมงได้ชั่วโมงที่1ก็จะอยู่ที่นั่งชาพอข้ามปุ๊บหายชาชั่วโมงที่2ก็ลงไปที่เนื้อปวดมากจนกระทั่งเนื้อมันเต้นเลยแต่มันก็ข้ามไปได้ชั่วโมงที่3มันก็เข้าไปอยู่ที่กระดูกก็ปวดเหมือนจะปวดตามข้อก่อนตามข้อตามกระดูกอ้าวมันก็ข้ามไปได้ชั่วโมงที่4มันเข้าไปสู่กระดูกแล้วเหมือนจะแตกแล้วตอนนี้เหมือนกระดูกจะแตกก็ค่อยดูไปแต่นั่นไม่ต้องทำให้ไปแข่งกับใครนะอย่าไปแข่งกับใครว่าเราจะต้องนั่งนานนั่งมากไม่ใช่แต่จะเห็นว่าสภาวะของธาตุที่มันเป็นไปของมันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติที่มันต้องเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอย่างอื่นแต่จิตเนี่ยมันเข้าไปทำการเยอะไปมันเลยทำให้เราเกิดเวทนาเพิ่มแต่ถ้าเราจิตออกแยกไปซะกายเป็นไงใจเป็นไงนี่แยกกายแยกจิตทำอย่างเงี้ยกำหนดอย่างเงี้ยคือการแยกกายแยกจิตต่อไปกายป่วยใจไม่ป่วยได้เห็นไหมอันมาถึงบอกไงถ้าสมมติเรากำหนดอยู่อย่างเงี้ยแล้วอยู่มันตายเดี๋ยวนี้ชึบห้ามเอาไปส่งโรงพยาบาลเอาไปเผาได้พอไปส่งโรงพยาบาลแล้วไงก็เอาธาตุสี่ไปเสร็จแล้วก็ไปปั๊มนนก็ไปใส่นี่ใส่นั้นเราไม่ได้สงบลงโยมทั้งที่เรารักษาใจเราไว้ดีแล้วถูกไหมไอ้ธาตุสี่มันไปก็ทิ้งไปเลยนี่สั่งพานเลยว่าถ้ามุดอาตมาล้มไปนะจับนอนเฉยไม่ต้องไปทำอะไรด้วยปล่อยไปเลยถ้ามันฟื้นก็คือฟื้นถ้าไม่ฟื้นก็ไปเผาง่ายไหมนี่คือจิตที่เตรียมพร้อมนะเราต้องเตรียมอย่างนี้นะไม่ใช่งั้นมันไปคิดเอาสิ่งต่างเอาคิดว่ามันน่าจะไม่ทันมันหรอกต้องฝึกจนกระทั่งเรามั่นใจฝึกจนกระทั่งนั่งอยู่ในฟ้าผ่าเปรี้ยงเฉยไม่ตะดุ้งก็ใช้ได้ถือว่าผ่านทดสอบได้จริงๆอาจจะตะดุ้งนิดหน่อยยังใช้ได้อยู่ถึงเมื่อก่อนนี่มันจะวิดวายแรงๆใช่ไหมแล้วก็ลองสังเกตนะเพราะนั้นตรงนี้มันพัฒนาจิตให้เข้มแข็งขึ้นมาได้มีกำลังใจก็คือตัวบารมีนั่นแหละนั่นนี่มาถึงตรงธรรมทิฏฐิยังไม่ไปไหนนะธรรมทิฏฐิยังไม่ถึงตัวละเอียดนะใช่ไหมหยาบตั้งแต่รู้กรรมแล้วก็มารู้อาการ32แล้วก็มารู้ความเป็นธาตุแล้วก็มารู้ขันธ์5แล้วก็มารู้ว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจนี่แหละเหตุของทุกข์คือความทยานอยากอยากและไม่อยากของใจนี่คือการดับของทุกข์ที่ทุกข์มันดับไปที่เราเห็นและนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้คือมรรคองค์8ที่เราฝึกสติด้วยความเพียรชอบอยู่ตรงนี้นี่คือมารู้แล้วนี่รู้วิชาแล้วใช่ไหมก็เรียกว่าดับอวิชชาที่ไม่รู้ไปแล้วเรารู้สี่เลยเห็นไหมฮะพอรู้สี่ตรงนี้เนี่ยทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเข้าโยมสงบไปสงบมาแล้วก็อย่างที่บอกแล้วไงเมื่อสงบแล้วก็ทบทวนอนุโลมปฏิโลมสงบก็ทบทวนอนุโลมปฏิโลมก่อนจะเลิกก็อนุโลมปฏิโลมไปมาๆเดี๋ยวมันอนุโลมไปมาๆมันถอยหลังฟุบไปอดีตชาติก็จะไปรู้ช่วงต่อระหว่างที่มาเข้าท้องแม่ว่าเรามายังไงนี่ละอวิชชาอีกข้อแล้วเห็นไหมเป็นวิชาเกิดขึ้นแล้วเพราะด้วยสติที่ฝึกจนเกิดสมาธิในที่สุดแล้วโยมก็ถอยหลังต่อไปอีกว่าอดีตชาติเป็นอะไรมาถึงมาเป็นนี่เห็นไหมก็จะได้ตรงนี้ประเมินได้นะหน้าตารูปร่างนิสัยรู้ว่ามาจากไหนพอจะรู้ได้ด้วยถ้าเราฝึกอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวเราเข้าใจใจเราได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้เลยคนนี้มายังไงคนนี้มาจากไหนพอรู้เลยเนี่ยต้องสังเกตเอาดังนั้นพอมาถึงตรงนี้แล้วนี่แค่ธรรมทิฏฐินะพอเราก็จะไปรู้อดีตรู้ตรงนี้แล้วในที่สุดเราตอนนี้ที่เราฝึกอยู่ตรงนี้จนกระทั่งมันเกิดสมาธิเกิดวิปัสสนาที่มาพิจารณาเห็นความจริงได้ว่าผมคนเล็บผนังเนี่ยมันเป็นปฏิกูลยังไง
เป็นประจำประจำเนี่ยมันจะเกิดอีกตัวนึงขึ้นมาเออมันจะเกิดตัวของก็เรียกว่ามันเป็นลักษณะของกำลังพลังงานตัวเนี้ยมันเป็นพลังที่ชื่อว่าเกิดความถ้าสมัยใหม่เขาเรียกอะไรนะเซลล์มั่นใจในตัวเองถูกไหมแต่มันเป็นอีโก้ไอ้ตัวเนี้ยมั่นใจในลักษณะนี้มันตามใจตัวเองลักษณะนั้นสังเกตนะแต่ถ้ามันหลุดมาแล้วแล้วมันมาเจอไอ้ตัวเนี้ยมันมาเข้าใจร่างกายหรือความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของความมั่นใจในสิ่งที่เป็นธรรมชาติมั่นใจตามธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้มันก็เกิดเป็นกำลังชนิดที่เรียกว่าสามารถ ก็ไปรู้ไปเห็นตรงนี้ได้แล้วมันจะรู้เลยว่าเราก็ทบทวนอยู่เงี้ยจะรู้เลยว่าตายแล้วเราจะไปไหนเปลี่ยนจากชาติเนี่ยจะเข้าใจตรงนี้ได้อันนี้ก็จะไปรู้อนาคตได้แล้วพอรู้อนาคตว่าตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรมันก็ไม่น่ากลัวแล้วเนาะมันก็จะเป็นคนที่ไม่กลัวตายง่ายๆแค่นี้เองเป็นงานอะไรที่เตรียมพร้อมเหมือนว่าชุดนี้มันเป็นชุดที่คำคลาแล้วใช่ไหมพระเจ้าถึงบอกว่ามันเป็นเกวียนเก่าแล้วซ่อมไปซ่อมมามันไม่ไหวแล้วเราจะไปเอารถใหม่จะถอยเบนซ์ใช่ไหมฮะเรามีรออยู่แล้วเนี่ยไม่จำต้องกลัวใหม่ถ้าสมมติเรารู้ว่าต่อไปเราจะไม่ได้กายทิพย์เนี่ยเราโยมอยากจะทิ้งไอ้ตรงนี้ไหมล่ะใช่ไหมไม่อยากเอาไว้แล้วใช่ไหมแต่นี่ไม่รู้ไงแต่ถ้าเกิดทำไปแล้วตัวรู้เกิดขึ้นรู้จนกระทั่งรู้ไปรู้ว่าอนาคตจะไปเกิดอะไรตรงนี้จบนะถือว่าจบอวิชชาได้เป็นวิชาเกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นมืดแปดด้านอวิชชาคือความมืดแปดชนิดแล้วก็มาแก้ไขด้วย8สว่างก็คือมรรคองค์8ก็มรรคองค์8ทำไปแล้วต้องสว่างเพราะตัวสุดท้ายที่จะทำก็คือตัวดับของทุกข์คือนิโรธท่านบอกให้ทำให้แจ้งให้สว่างเนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามันรู้ตรงนี้มีรอบ3มีอาการ12อย่างท่านรู้ยังไงรอบที่1ท่านมารู้สัจจะก็เรียกว่าเป็นญาณนะที่รู้นี่ไม่ใช่รู้เฉยๆเป็นเรื่องญาณรู้เลยอันที่1ท่านเรียกว่าสัจญาณคือมันรู้ว่าสัจจะคือความจริงของโลกเป็นญาณรู้ว่านี่ทุกข์กายทุกข์ใจรู้ว่านี่เหตุของทุกข์ความอยากและไม่อยากของใจนี่คือการดับของทุกข์นิโรธและนี่คือข้อปฏิบัติให้ในการดับทุกข์นี่ถ้ารู้รอบที่หนึ่ง4อย่างรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรครู้ความจริงของโลกที่มีอยู่แล้วพระเจ้ามาค้นพบพอเสร็จแล้วรู้ตรงนี้แล้วรู้ต่อไปไงมันก็เป็นญาณรู้ถัดไปว่ามารู้ทุกข์แล้วเป็นไงรอบที่สองก็คือกิจญาณอันที่หนึ่งเป็นสัจจะอันที่สองก็เรียกว่ากิจญาณญาณที่จะต้องกระทำก็คือทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็ที่บอกเนี่ยรู้กายรู้ใจทุกข์กายทุกข์ใจได้อย่างนี้ก็เรียกว่ากำหนดด้วยปัญญาแล้วเพราะนั้นเมื่อทุกข์กำหนดรู้ข้อที่สองคือสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์ท่านบอกให้ละข้อนี้เสียนี่คือกิจที่ต้องทำเพราะนั้นคือความรักความเกลียดความโกรธมันก็เป็นตัวสมุทัยตัวนี้แหละคือมันมาจากคำว่าอยากและไม่อยากใช่ไหมเมื่ออยากก็ต้องการเมื่อไม่อยากก็ไม่ต้องการเนี่ยท่านบอกอย่าไปส่งเสริมมันรักก็รักซะมากมายหัวปักหัวปั๊มเลยขาดไม่ได้เกลียดก็เกลียดแต่โอ้โหเห็นหน้าแล้วมันได้ตลอดนี่เขาเรียกว่าไปส่งเสริมสมุทัยไม่ได้ละมันถูกไหมเพราะนั้นสมุทัยคือตัวอยากก็ละมันไปเรื่อยๆให้มันเหลือน้อยที่สุดก็จะเบาไปเรื่อยๆ นี่คือกิจที่ต้องทำตัวนิโรธล่ะนิโรธคือการดับของทุกข์ท่านบอกต้องทำให้แจ้งให้สว่างกิจที่ต้องทำก็ทำไปเรื่อยๆมันก็แจ้งเองสว่างเองเนี่ยเพราะการดับของทุกข์มันดับไปแล้วมันก็สว่างขึ้นมันเกิดเป็นก็เรียกวิชาเกิดแล้วถัดมาก็มารู้เรื่องของ ของข้อปฏิบัติคือมรรคองค์8ท่านบอกว่าควรให้เจริญขึ้นกิจที่ต้องทำก็คือให้ขยันนั่นเองไม่ขี้เกียจใช่ปะก็ขยันฝึกให้เจริญถ้าขี้เกียจมันก็ไม่เจริญถูกไหมก็ง่ายๆแค่นี้เองเพราะฉะนั้นนี่กิจที่ต้องทำรอบที่สองเป็น8แล้วใช่ไหมรอบแรก4อีกรอบ2เป็น4เป็น8รอบสุดท้ายอีก4ก็เป็น12มีรอบ3อาการ12อย่างไอ้รอบสุดท้ายนี่ก็เรียกว่าตถายานตถายานก็คือยานที่รู้ว่าทุกข์กำหนดรู้แล้วจบหมดแล้วก
การเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็ทุกข์พัดพากจากของรักของเจริญใจก็เป็นทุกข์นี่คือทุกข์เหล่านี้พระพุทธเจ้ากำหนดรู้หมดแล้วรู้จนทะลุปุโปงของทุกข์แล้วแล้วก็จนจบตรงนี้นี่คือว่าตัฏฐานญาณที่รู้อย่างนั้นแล้วก็สมุทัยก็คือละหมดแล้วไม่มีความอยากและความไม่อยากแล้วเพราะอยากก็ไม่ว่าไม่อยากก็ไม่ว่ามันเป็นอุเบกขาเกิดแล้วไงนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่มีแล้วญาณจะรู้แล้วว่าสมุทัยก็ละหมดแล้วนิโรธก็ท่านให้แจ้งให้สว่างแล้วพอทําไปทําไปมันก็เกิดสว่างขึ้นมาแล้วไงแล้วก็มรรคก็เจริญถึงที่สุดแล้วสติที่เจริญเต็มที่เป็นมหาสติเขาเรียกว่าเป็นพละสติพละเป็นกำลังที่เราบ่มอินทรีย์เนี่ยก็คือบ่มสตินั่นแหละมีสติเป็นตัวกลางบ่มตาหูจมูกลิ้นกายเสร็จแล้วมันก็จะเกิดอาการของอินทรีย์ห้าอีกแบบหนึ่งขึ้นมาเป็นอินทรีย์ทั้งเขาเรียกนามก็คือเกิดศรัทธาเกิดปัญญาเกิดวิริยะเกิดสมาธิเป็นสติที่จะบ่มตัวนี้บ่มสติก็ใช้วิธีการทำสติเนี่ยเป็นตัวกลางสติจะคุมเรื่องศรัทธากับปัญญาถ้าศรัทธามากปัญญาน้อยเป็นไงก็เชื่อง่ายงมงายเห็นไหมถ้าปัญญาเยอะศรัทธาไม่ถึงไม่ค่อยเชื่อเลยมันก็เก่งเกินครูอาจจะเก่งมากไปอีโก้อีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นสติจะเป็นตัวทำไอ้สองตัวนี้ให้เสมอกันได้สองตัวนี้เสมอกันเมื่อไหร่ศรัทธาก็จะมีปัญญามีปัญญาก็จะมีความเชื่อประกอบกันเห็นไหมฮะเสร็จแล้วมันก็จะเกิดวิริยะกับสมาธิวิริยะนี่มีความเพียรก็ขยันเดินโยงกลมขยันจังเลยแต่ไม่เคยสงบสักทีมันก็เบื่อนะก็เหนื่อยอ่ะแต่ถ้ากำหนดปุ๊บเข้าสมาธิแล้วกำหนดปุ๊บเข้าสมาธิแล้วพวกนี้ก็จะไม่เดินจะเข้าโหมดของก็เรียกว่าอะไรอุปทานเกิดขึ้นแล้วมันก็จะไปยึดเป็นวิปัสสนูเลยทีเนี้ยถ้าไม่เดินนะส่วนมากประเภทเนี้ยมันทำสงบง่ายก็จะนั่งสมมตินั่งเองก็ได้นั่งท่านไหนก็ได้นั่งเพื่อมันก็สงบได้ละจะเคยละตรงนั้นเนี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อทำตรงนี้ได้เนี้ยเดินมันจะไม่ค่อยเดินกลายเป็นว่ามันก็ไปยึดผิดในความเนี้ยมันสมาธิก็จะเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะใช้ถูกก็เป็นประโยชน์ใช้ผิดก็เป็นโทษได้เหมือนกันความตั้งมั่นของจิตตัวเนี้ยนั้นก็ต้องใช้พิจารณากายให้เห็นความจริงจะไม่ได้เป็นวิปัสสนาอันตรงนี้ถึงอะไรละ ถึงอะไรละเมื่อกี้ถึงอะไรไปใจลอยไปพอดี ใช่ป่ะก็คือเจริญถึงที่สุดแล้วแล้วมาบอกเรื่องของการบ่มอินทรีย์ใช่ไหมเมื่อวิริยะกับสมาธิเสมอกันด้วยการใช้สติดังนั้นตัวฝึกก็คือฝึกสติให้มากที่สุดสติไม่ต้องกลัวพอนั้นสติจะเป็นตัวมาคุมศรัทธากับปัญญามาคุมวิริยะกับสมาธิให้เสมอกันดังนั้นก็มีการเดินเป็นประจำสม่ำเสมอใช่ไหมเดินมั่งยืนมั่งนั่งมั่งนอนมั่งในที่สุดถ้าเดินอยู่ก็เข้าสมาธิในการเดินได้ไอ้มันเนี่ยสติเป็นตัวคุมตัวนั้นเพราะฉะนั้นสมาธิคือต้องมีสติอยู่ตึกเป็นสัมมาสมาธิพอเพิ่มฝึกเพิ่มบ่มอินทรีย์นี้ได้เนี่ยบ่มไปเรื่อยเสมอไปเรื่อยนะเข้ามันเกิดความชำนาญจนเป็นยอดดานขึ้นมามันเกิดกำลังขึ้นมาเป็นสติมีกำลังมากปัญญามีกำลังเฉียบคมมากแล้วก็ศรัทธาก็เชื่อมั่นจนกระทั่งปัสสาทะเริ่มใสเลยแล้วก็วิริยะก็มีความเพียรไม่หย่อนเลยนะเร่งความเพียรตลอดตอนนี้สมาธิก็เกิดตั้งมั่นตลอดจิตไม่วอกแวกตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นมาแล้วในที่สุดมันจะเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นมาถ้ามาถึงขั้นกำลังแล้วนะก็จะเกิดสภาวะก็เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏให้เราเห็นความไม่เที่ยงต่างๆของกายเราของขันธ์ห้าความที่ทนอยู่ในสภาพไม่ได้เป็นทุกข์ความที่เราบังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีตัวตนให้บังคับเพราะนั้นสภาวะเนี่ยมันจะเกิดตอนที่เกิดเนี่ยมันพูดอะไรไม่ได้เห็นปุ๊บมันก็แค่อ๋อไม่พูดถ้าพูดจะรู้ทันทีในจิตเราเลยนะว่ามันเป็นสมมุติถ้าไม่พูดมันคือตัวปรมัตถ์ตัวจริงๆของมันนั่นแหละงงป่ะสมมุติกับปรมัตถ์เราจะได้หลุดเป็นวิมุตติออกมาไ
ปรมัตถ์คือตัวจริงๆไม่มีเรียกขานแต่สมมติเกิดต้องเรียกใช่ไหมนี่น้ำใช่ไหมถ้าไปถามฝรั่งมันว่าไงวอเตอร์ทะเลาะกันแน่เลยเราก็ฝรั่งมันก็เห็นของงานเดียวกันเนี่ยใช่ไหมเอาจีนบอกเรียกจุ้ยเนี่ยสมมตินั่นนี่คือละครมันได้ตัวจริงคืออะไรเหลวไหลเหลวไหลไหมเหลวแล้วก็ไหลไม่ใช่เหลวไหลนะเหลวแล้วก็ไหลแล้วก็เอิบอาบซึมซาบเป็นคุณสมบัติของเขาแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันร้ายมากนะไม่มีฟันนะแต่มันกัดโอ้โหสุดยอดมันกัดเท้าถึงกระดูกเลยนะใครเคยโดนน้ำกัดเท้าบ้างไม่มีฟันเลยแต่กัดแรงมากกัดได้ลึกถึงกระดูกเลยใช่ไหมไม่ธรรมดาเหมือนกันตอนนี้พอถึงตรงนี้แล้วญาณสามก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมในที่สุดแล้วไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็โยมก็ไปถึงจุดหนึ่งแหละเริ่มต้นอริยบุคคลคนที่สองคู่ที่หนึ่งคือผลเกิดแล้วไงแต่ขณะที่โยมเดินมรรคมีองค์8เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วทันทีที่เกิดสมาธิปุ๊บเป็นปฐมฌานปฐมมรรคเริ่มต้นตรงนั้นได้มรรคแล้วนะที่สมาธิเกิดเนี่ยเราเดินโสดาปัตติมรรคแล้วเนี่ยเป็นเส้นทางเดินอยู่แต่พอไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปุ๊บเป็นผลเกิดขึ้นเลยเป็นโสดาปัตติผลก็จะละความเป็นอะไรสักกายทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็เห็นจริงๆแล้วว่าเราก็บังคับบัญชาอะไรไม่ได้เพราะไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไงใช่มั้ยมันก็จะละตัวนี้ได้แล้วอันที่2ก็เรียกว่าศีลปัตตปมาทใช่มั้ยก็ไม่ลูกคําศีลแล้วศีลก็จะมั่นคงมั่นอยู่ในใจเลยพวกโสดาบันนี่เขาไม่ยอมผิดศีลเลยนะไม่ยอมเด็ดขาดเพราะเขารู้ว่ามันถ้าผิดแล้วอะไรเป็นโทษยังไงการมีศีลก็คือแค่เพียงเจตนาไม่ไปเบียดเบียนใช่มั้ยจิตของคนที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองเนี่ยมันเป็นจิตที่งดงามนั่นแหละศีลมันคือความไม่งามแบบนั้นเพราะฉะนั้น เราก็ละไอ้ตรงนี้ได้ใช่ไหมที่อาตมาเคยบอกบ่อยๆว่าการรักษาศีลเนี่ยมีอยู่3แบบ1สมาทานวิรัติงดเว้นด้วยการสมาทานรับจากพระอันที่2 อยู่บ้านไม่ได้มาวัดอยากมีศีลก็ใช้สมถะวิรัติเจตนาสมาทานด้วยตัวเองที่เคยสอนไว้ไงว่าข้าพเจ้าสมาทานศีล5ได้แล้วแค่นั้นเองเที่ยวนี้ยังไม่เสร็จมีคนก็ช่วยทำแล้วเดี๋ยวเที่ยวหน้าอาจจะมาแจกทำไว้ให้เป็นแบบสองหน้าวิธีอุทิศส่วนกุศลให้ใครๆมีคนถามมาตมาเยอะว่าให้อุทิศให้มันได้ละเอียดดีเขาอยากจะได้แล้วก็ขอกันมาหลายคนแล้วก็ยังให้ไม่ได้เต็มทีคือหาคนทำไม่ได้ไงสั่งให้ทำแล้วตั้งนานแล้วก็หายหลายคนแล้วแล้วก็จะมีวิธีการที่เรียกว่าสายย่อตื่นเช้ามากราบพระ5ครั้งแล้วก็นโม3จบแล้วก็ไตรสนาคมพุทธังธัมมังสังฆังและนังกัจฉามิเนี่ยทุติยัมปิตติยัมปิแล้วก็ข้าพเจ้าสมาทานศีล5เสร็จแล้วก็หยิบตังค์ขึ้นมา1บาทแล้วก็อธิษฐานเลยนิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์เนี่ยเส้นทางนี้เราต้องมีปัจจัยมันต้องมีเสบียงไปเพราะฉะนั้นตัวนี้คือเสบียงที่เราจะเดินไปเส้นนี้มันจะเป็นปรมัตถฐานด้วยนะบาทเดียวเนี่ยนะอันนี้สงเยอะเลยเพราะเราไม่ได้หวังผลอะไรไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนว่ารางวัลที่หนึ่งถูกไหมถ้ารางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเสร็จแล้วหยอดเป็นหนึ่งบาทแล้วใช่ไหมก็ยังนั่งอยู่กับที่ก็นั่งนึกถึงตั้งแต่ศีรษะไปเท้าขึ้นมาด้านหลังด้านข้างลงไปก็ขึ้นมากำหนดรู้ลมนั่งด้านหน้าก็ลงไปก็ขึ้นมาแล้วก็หายใจเข้าปอด3รอบ1 2 3เสร็จแล้วก็หายใจเข้าท้อง3รอบไม่เข้าเนาะท้องพอเข้าปอดแล้วมันจะสวนทางกันก็เป่าใช้นิ้วก็เป่ากันแล้วเป่าไปเรื่อยๆ2ก็จะแฟบไปเรื่อยๆจนมันทนไม่ได้แล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกก็เข้าเห็นลมเข้าแล้วก็พองออกแล้วเต็มหยุดแล้วก็เป่าใหม่โดยวิธีนี้โยมสงบง่ายมากทดลองนะไม่ต้องลิขสิทธิ์ตัวนี้เซ็นเซอร์มันเป่าตรงเซ็นเซอร์เป่าไปเรื่อยเรื่อยท้องมันจะยุบเองระบบนี้ดีมากนะช่วยละลายไขมันหน้าท้องได้น่าสนใจน่าสนใจเอาจริงเป่าไปมันจะเป็นแฟบ
แล้วก็เข้ามาจนมันสุดอยู่แค่นี้แหละ3รอบเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปเลยตื่นเช้ามาเราก็ได้อะไรบูชาบุคคลที่ควรบูชาพระพุทธธรรมสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นมงคลอันสูงสุดสวดไปแล้วใช่มั้ยมงคลสูตรนโมนอบน้อมเป็นอะไรพรนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการชนิดเห็นไหมได้พรเลยแล้วก็ได้บุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็น1ใน10ของบุญกิยาวัตถุ10เห็นไหมได้ทั้งพรได้ทั้งบุญแล้วแล้วก็ไตรทนคมก็คือการเข้าถึงไตรทนคมของชาวพุทธที่ควรจะต้องถึงแล้วที่พึ่งที่ระลึกของเราใช้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเกิดครบ3ตอนที่ครั้งที่1ที่พระเจ้าตรัสรู้ก็เกิดเป็นพุทธรัตนะกับธรรมรัตนะ2อย่าง2แก้วแต่พอแสดงธรรมจบมาเป็นปฐมเทศนาให้ปัญจวัคคีย์ปุ๊บก็เกิดเป็นท่านอัญญากัลยะขอบวชเป็นภาคภิกษุสงฆ์ก็เกิดเป็นสังฆรัตนะขึ้นเป็นแก้วดวงที่3แล้วเราก็ใช้เป็นที่พึ่งที่ระลึกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก่อนยมจะรับสินก็ว่าไงพุทธังตนังกัจฉามิแปลข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกจะนึกถึงมั้งหรือเปล่าเปล่าใช่ป่ะเขาก็ว่าไปก็ว่าไปนกแก้วนกขนทองใช่ป่ะจริงป่ะเขาให้เอามานึกนะแล้วลองมานึกเดี๋ยวพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังก็นึกไปเลยทั้งวันเนี่ยโหบุญเยอะเลยนะนึกถึงพระพุทธเจ้าทีก็บุญแล้วก็นึกอย่างเงี้ยก็ให้ทำง่ายๆไม่ได้ทำยากแล้วมันเป็นตัวส่งเลยแล้วเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์เลยนะสมเด็จพระอาจารย์โตท่านใช้คาถาแค่นี้ท่านสวดมนต์ไม่ได้ใหม่ๆท่านไปเดินตุลงทางทุเรนนะเสร็จแล้วก็คุณสายทำอะไรไม่ได้มีคนทำของให้ท่านไม่ได้นี่คือมีตั้งโอ้โหเพชรสามดวงพูดง่ายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าขอจะบวชขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมพระธรรมเป็นคำสั่งสอนชนิดที่พ้นทุกข์เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายสำหรับคนพบพระสงฆ์ปฏิบัติตามแล้วเกิดตรงนี้ขึ้นมาเป็น4คู่8บุคคลใช่ไหมมีโสดาปริมรรคโสดาปริผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลสูงสุดอรหันต์แต่อรหันต์ที่สูงสุดที่เราควรจะต้องทำก็คืออรหันต์ที่บ้านเรามีพระอรหันต์อยู่สององค์แล้วเราไม่ค่อยจะไปทำเลยบุญเยอะเลยนะเออใครดูแลพ่อแม่ดีเนี่ยเอาเงินให้พ่อแม่อะไรเดินมาก็เท่าไหร่ก็ได้น้อยมากน้อยให้ไปเลยนั่นน่ะบุญเยอะเลยเยอะก็ทำบุญกับภัยอยากจะบอกไม่เชื่อลองได้เลยแล้วพวกนี้ไม่ตกต่ำหรอกมันก็ฝากธนาคารมีดอกเบี้ยเยอะเลยจริงๆโยมแต่มาทำมาแล้วพิสูจน์แล้วได้ผลแน่นอน แล้วเลี้ยงน้ำใจเขาว่าคนแก่ชอบอะไรชอบตังค์ป่ะเออไม่มากเขาก็ดีใจแล้วมากน้อยให้ไปเขามีเขาถึงมีเราใช่ไหมเขาเป็นผู้ปกการเขาเป็นพรหมนะเป็นเทพเจ้าตัวจริงที่ให้เราเกิดมาได้เนี่ยแล้วร่างกายเรานี่มันอัศจรรย์มากโยมหัวใจมันเต้นไม่หยุดเลยนะใช่ป่ะมันเต้นไม่หยุดเลยดูดิโหมันอัศจรรย์มากเลยพ่อแม่ก็ทำมาไงไม่รู้นะเขาให้มันดีรูปร่างก็ดีหมดเลยด้วยจิตใจก็มาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเราลืมไปเราแง่นิดเดียวไอ้บุญง่ายๆแค่นี้ไม่เอาท่านอะไรนะหลวงปู่ชามั้งท่านถามว่าถามโยมให้พระหลานที่บ้านกินหรือยังถ้ายังอ่ะไม่ต้องมาให้สมาหรอกสมาก็กินไม่ลงแสดงนี้เลยนะคือจะพยายามใช้สติที่จะกลับไปแล้วนี่คือการแก้ปัญหาสังคมต้นของมนุษย์สังคมครอบครัวถ้าแก้ตัวนี้จบผมจบเลยเชื่อฟังกันมาดีแล้วก็มันไปดี7ชั่วโคตรเลยถ้าดีแต่คนเดียวนะแต่ถ้ามันเร็วทุกคนก็เร็ว7ชั่วโคตรเหมือนกันนี่ไอ้ตัวกรรมมันเป็นตัวลักษณะเนี้ยนั่นมันเป็นตัวที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งพอสมควรที่จะต้องทำความเข้าใจแต่ว่าก็ไม่ยากเกินความสามารถที่ฟังรู้สึกเป็นไงง่ายแล้วไหมเดี๋ยวรู้สึกง่ายไหมเนาะไม่ยากนะยากเพราะเราคิดมากเองเปล่า ใช่ไหมสงสัยคิดมากไม่แน่ใจเขาว่าน่าจะ นะตอนนี้เราลองค่อยๆไปแค่นี้แล้วตอนนี้การปฏิบัติโยมไม่ยากแล้วไม่ต้องมานั่งเยอะแยะแล้วการอยู่เนี่ยก็คืออยู่เพื่อจะตามหาไอ้ตัวนิวรณ์ตัวง่วงโยม
ก็ตัวนี้เจ้าเล่ห์มากบางทีมันไม่ง่วงหรอกหรือมาเคยพูดอะไรบ่อยมันนั่งๆเขาห้ามว่าหลังแตะใช่ไหมห้ามว่าหลังไปเป็นสรณะพิงอะไรไม่ได้เลยห้ามว่าหลังแตะแตะพื้นแตะอะไรก็แล้วแตะไม่ได้นี่คือเทคนิคข้อหนึ่งด้วยถ้าแตะปุ๊บมันแตะปุ๊บติดปั๊บเลยไม่น่าเชื่อเนี่ยมันไม่ง่วงโยมตาใสเลยเนี่ยเราไม่นอนสองคืนสามคืนก็อยู่ได้ไม่ง่วงหรอกแต่โอ้โหมันปวดเมื่อยพักหลังหน่อยก็แล้วกันเนี่ยพิงใช่ไหมพอพิงเงี้ยโยมปึ๊กหลับปั๊บเลยแต่ปุ๊บติดปั๊บจริงแต่ปุ๊บหลับเลยเนี่ยจะเละไหมสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นที่เราอยู่เนี่ยเพื่อจะทำสติให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วจะได้รู้ความทรมานของไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนิวรณ์ตัวนี้มันโอ้โหทุกข์ทรมานมากมันง่วงมันทรมานจริงๆอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราพยายามทำสติกำหนดไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจแล้วลมกายใจลมอย่างที่มาว่าเนี่ยแล้วมาทำงี้แหละทำไปสมาธิอยู่หายไปเลยมันสว่างก็ไม่เฉยเฮ้ยมันไม่รู้สึกเลยว่าเคยง่วงความรู้สึกขณะตอนไม่มีเลยมันเหมือนกับไม่เคยง่วงมาก่อนเลยมันอยู่ธรรมตาใสสบายเลยแล้วร่างกายก็ไม่ปวดไม่เมื่อยอะไรแล้วก็อยู่ดีเออมันก็เป็นแปลกก็นี่คือเขาเรียกว่าข้ามนิวรณ์ได้แต่มันก็ต้อง5ตัวนะทั้งหมดนะก็อย่าประมาทมันเพราะมันไม่อยู่ที่ไหนแต่ด้วยมันอยู่ในเส้นเลือดเราเลยเพราะนั้นจิตสำนึกคือเมื่อตาเห็นโลกตาหูจมูกลิ้นกายกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วมีความรู้สึกนึกคิดได้ก็เรียกว่าจิตสำนึกถูกไหมอันนี้เป็นขั้นต้นของเป็นกิเลสกระทบไงอันที่2เรียกว่าจิตใต้สำนึกเป็นอุปกิเลสไอ้อนุสัยกิเลสอนุสัยกิเลสในจิตใต้สำนึกก็คือจากจิตสำนึกเนี่ยมันก็กรองลงไปไปอยู่ใต้สำนึกเข้าไปในเส้นเลือด ไปเดินเลือดแล้วนะเสร็จแล้วสุดท้ายก็กรองลงไปอีกลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็เรียกว่าจิตไร้สำนึกอันนี้เป็นอาสวะกิเลสลงมาอยู่ในเยื่อในกระดูกโยมมันต้องผ่านของแข็งขนาดนั้น เพราะฉะนั้นไอ้จิตใต้สำนึกนี่จะออกตอนไหนจิตสำนึกนี่จะออกตอนที่กระทบตาไม่ถูกใจแล้วกระทบหูไม่ถูกใจถูกใจไม่ถูกใจเกิดแล้วแต่ถ้าอยู่เข้าไปเป็นอนุสัยอยู่ในเส้นเลือดจะต้องจี้จุดใจดำใช่ไหมพูดแทงใจดำแล้วมันถึงจะออกมาเออมันไปซ่อนอยู่ข้างในแล้วแต่ถ้าไปจิตไร้สำนึกนี่แรงหน่อยต้องโกรธสุดขีดตกใจสุดขีดโมโหสุดขีดอะไรเงี้ยมันจะถึงจะออกมาเห็นไหมไฟไหม้เนี่ยตกใหญ่ปุ๊บมันตู้เย็นยกได้เลยมันคนมีกำลังภายในทุกคนไอ้ตัวนี้คือไร้สำนึกมันไร้การควบคุมไงมันมีทั้งดีและไม่ดีด้วยทั้งสองตัวเหมือนกันเพราะนั้นนี่คือขั้นตอนของมันความละเอียดของสังเกตให้ดีนะธรรมะพุทธเจ้าจะมีหยาบกลางละเอียดเสมอจะไม่ใช่ตัวเดียวแล้วค่อยๆทำไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆพัฒนาเข้าใจไปเองแล้วไม่มีข้ามขั้นไม่มีทางลัดลัดที่สุดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองสอนแล้วก็หลวงปู่สอนตรงนี้แหละหลวงพ่อสอนว่ายังไงบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินี่มรรคองค์8แบบย่อแล้วเมื่อทำสงบอย่างนี้ได้แล้วต่อมาที่เราจะอยู่ทั้งวันก็เอาสูตรของพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลมาบอกเมื่อเห็นชอบใจก็ไม่ว่าไม่ชอบใจก็ไม่ว่าไม่ได้ยินถูกหูก็ไม่ว่าไม่ถูกหูก็ไม่ว่าก็เฉยท่องไปเลยโยมนะนี่วิปัสสนานะถ้ากระทบปุ๊บแล้วโยมสามารถเฉยได้นี่คือตัววิปัสสนารู้ความจริงแล้วมันจะเข้ามาสะสมไปเรื่อยๆสะสมจนกระทั่งมันเต็มกำลังปุ๊บมันก็จะปุ้งให้เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในที่สุดโยมก็จะถึงจุดนั้นว่านี่เข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งสักกายทิฏฐิลดลงไปแล้วกว่าครึ่งเกินครึ่งไปแล้วแต่ยังไม่หมดหรอกตัวตนยังมีอยู่บ้างสองก็เรียกว่าศีลปัจจปามาสก็คือเมื่อโยมมีเจตนาก็เรียกว่าสมถวิรัติอยู่บ้านก็เจตนาสมาทานถิ่นใช่ไหมอย่างที่จะมาบอกไงแต่ในละคมเสร็จแล้วข้าพเจ้าสมาทานถิ่น5ได้แล้วไม่ต้องปานาติปาตะเวนั่นเป็นพิธีกรรมภาษาบาลีด้วยจะพูดผิดแล้วก็มีศีลหรือเปล่าเกิดไม่ถูกอีกใช่ไหมแต่พูดภาษาไทยแล้วนี่แหละเพราะเรารู้แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างข้าพเจ้าเมื่อมีเจตนาด้วยตัวเองแล้วเนี่ยมันเจตนานะตั้งใจทำแล้วเราก็สำรวมระวังอยู่ในที่สุดแล้วมันเคยชินกับการที่ทำประจำจนเป็นยวดยานของใจดังนั้นเกิดอะไรขึ้นมาก็เ
าเรียกเป็นสมุเฉทวิรัตคือไม่ต้องวิรัตกดเว้นอีกแล้วเข้าอยู่ในใจเลยอย่างคนโบราณเขาจะพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ทำงี้ไม่เอาหรอกกลัวบาปกลัวผิดศีลเห็นไหมคำพูดคำนี้คือเทวดาพูดโยมกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาไปแล้วก็เริ่มมีความละอายเกรงกลัวบาปไงเป็นเทวธรรมมีศีล5มีความละอายเกรงกลัวบาปนี่คือเทวดาแล้วนี่ไงกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาตรงนี้เรียกนางฟ้าได้ยังได้ไหมมันเลยฝันคว้าได้เลยเนี่ยมันเป็นพรหมนะทันทีที่โยมรับศีลเนี่ยศีล8เนี่ยชื่อไปอยู่พรหมโลกแล้วเขาส่งมาทางไลน์จริงๆมันลอยไปเลยพอรับศีลจึ๊บขึ้นไปเลยส่งหมดเลยเขาส่งเป็นแผงไปเลยนะไปอยู่แล้วตอนนี้อยู่ที่โยมจะทำสมาธิให้อยู่ได้ระดับไหนก็ไปเลือกชั้น20ชั้นของพรหมนั่นน่ะตายแล้วก็ได้ไปแต่ก็ต้องดูนะน้ำหนักอะไรมากกว่าถ้าโกรธมากกว่ามันก็ลงไปก่อนอันนี้ก็ตามไปแต่พอนั้นหมดแล้วอันนี้ก็ขึ้นมาใหม่นี่ครับว่าละจากวนเวียนนี่แหละแต่ถ้ารู้แล้วไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าอันนี้พระนิพพานถ้าโยมทำตรงนี้ได้นี่คือตัวพระนิพพานเลยมันจะอยู่กลางแล้วก็อยู่อุเบกขาแล้วจะรู้เลยว่าไอ้ความเป็นอุเบกขาเนี่ยมันสุขไม่มากไม่น้อยแต่ตลอดเวลาดีกว่าไหมทุกคนต้องการสุขมากๆแต่เวลานั้นก็ทุกข์มากแล้วสุขน้อยก็ทุกข์น้อยน่าจะสุขแบบนี้สม่ำเสมอไม่ทุกข์เลยเพราะมันหมดทุกข์เอวังพอดีหมดเวลาแล้วพ่อมายังมาแล้วพอดีสงสัยไหมใครสงสัยไหมถ้าสงสัยก็ยังไม่ละข้อที่3สังโยชน์ข้อที่3วิจิกิจฉายังสงสัยอยู่ใช่ไหมก็ยังไม่ถึงโสดาบันเพราะฉะนั้นจะไม่สงสัยเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แน่นอนใช่ไหมเชื่อมั่นเลยพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์แบบนี้มีจริงเพราะเราเข้าถึงตรงนี้แล้วไงถูกไหมคะจนที่สุดแล้วโยมก็ต้องอุทานออกมาแล้วว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ตามก็ต้องดับหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะนั้นชีวิตเราเกิดมาผ่านมาก็ผ่านไปมาสร้างบารมีเพราะนั้นอย่าช้านะเวลาเหลือน้อยต้องรีบตักน้ำขึ้นต้องรีบตักนะสาวรักให้รีบแต่งนะ ก็โอเคก็ขอญาติโยมทุกท่านโชคดีนะขอให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานความเป็นอยู่มีความสุขกายสุขใจให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในตเนจัลไลวิวันชัยเยตปาตะนังตปาลาพังพวันตุเมรักกันตุสุรักกันตุโชคดีนู่นนะเทวดาก็ส่งต่อไปแล้วถึงโชคดี